คำนำจากผู้เขียนอย่ามองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปรัชญาแต่จงมองว่าเป็นดั่งคัมภีร์ที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์เพียวๆและไม่อิงทฤษฎีงมงายหนังสือเล่มนี้เขียนให้ผู้ที่ไม่มีเวลาหนทางและโอกาสศึกษากฎของจักรวาลอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ดึงดูดผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ผู้ที่ยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์อย่างไร้ข้อกังขาว่ากระบวนการต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนที่ไม่สงสัยว่าไฟฟ้าทำงานอย่างไรแต่ใช้ประโยชน์แบบไม่ลังเลผู้ใดก็ตามที่ทำได้เช่นนี้รวยแน่นอนศาสตร์ของความร่ำรวยคือวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงความล้มเหลวนั้นเป็นไปไม่ได้หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจแผนการลงมือทำทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้นผลที่ได้คือมันได้ผล 100% คำนำจากผู้แปลขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้แปลหนังสือเป็นอาชีพและเล่มนี้แปลยากมากแม้แต่แปลงานสัมมนาที่แปลจนมีแฟนคลับนั้นก็ไม่ใช่อาชีพหลักของผมดังนั้นงานแปลทั้งหมดอย่าคาดหวังว่าผมจะแปลตรงตัวเพราะคุณอาจจะอารมณ์เสียเอามากๆหนังสือเล่มนี้คือปฐมบทของศาสตร์การพัฒนาตนเองยุคใหม่ถ้าคุณต้องการที่จะก้าวหน้าในชีวิตหนังสือเล่มนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ถ้าคุณอ่านเพื่อหวังจะโลภรวยอย่างเดียวและคิดว่าเงินคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตขออนุญาตแนะนำให้ไปอ่านอย่างอื่นดีกว่าเพราะอ่านไปคุณก็อาจไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณอ่านเพราะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าบางอย่างที่อยากจะมอบให้คนรอบข้างแต่ไม่รู้วิธีหนังสือเล่มนี้คือคำตอบและจะช่วยคุณเหมือนที่ช่วยผมเอาไว้ความรวยที่ผู้เขียนกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่จำนวนเงินแต่เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นหากสำนวนการแปลของผมชวนให้เข้าใจผิดคิดว่าหนังสือเล่มนี้สอนให้โลภสอนให้หิวเงินขอให้เข้าใจว่าเป็นที่ความสามารถในการแปลอันอ่อนด้อยของผมเองสุดท้ายนี้ผมเชื่อในกฎแรงดึงดูดและกฎของจักรวาลการที่ได้มาพบกันผ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่จัดสรรมาแล้ว 1. คุณได้รับสิทธิ์รวยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะยกย่องเชิดชูและทำให้ความยากจนดูดีเพียงใดความจริงก็คือคุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพได้หากคุณไม่รวยไม่มีใครทะยานไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพทางโลกหรือทางจิตวิญญาณได้ถ้าไม่มีเงินมากพอการค้นพบความหมายของชีวิตก็ดีการรับคมศักยภาพก็ดีต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างและองค์ประกอบเหล่านั้นต้องใช้เงินมนุษย์พัฒนาทั้งด้านร่างกายความคิดและจิตวิญญาณจากการใช้ปัจจัยต่างๆและสังคมถูกวางรากฐานให้ใช้เงินเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตดังนั้นพื้นฐานของความก้าวหน้าทุกประการต้องเป็นวิทยาศาสตร์สู่ความร่ำรวยทุกชีวิตเกิดมามีเพียงจุดมุ่งหมายเดียวนั่นคือการก้าวไปข้างหน้าและทุกชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมที่จะได้รับการพัฒนาในทุกด้านที่สามารถรับได้สิทธิ์ในการใช้ชีวิตหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับอิสรภาพในการเข้าถึงและได้รับทุกปัจจัยที่อาจจำเป็นต่อการปลดปล่อยศักยภาพอันแท้จริงทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือสิทธิ์ที่คุณจะรวยในหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้พูดถึงความรวยแบบรวยทรัพย์สินเงินทองความรวยสำหรับผมหมายถึงการไม่ยอมจำนนต่อความยากจนขาดแคลนไม่มีใครพึงพอใจกับความขาดแคลนแน่นอนถ้าเขาเลือกที่จะมีความสุขกับความมั่งคั่งได้จุดมุ่งหมายของธรรมชาติคือความก้าวหน้าและปลดปล่อยศักยภาพของทุกชีวิตและทุกคนควรที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปลดปล่อยศักยภาพความสง่างามความงดงามและความมั่งคั่งที่ได้รับมาจากชีวิตการยอมจำนนต่อความยากจนขาดแคลนถือว่าเป็นบาปมหันต์ผู้ใดมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพผู้นั้นรวยผู้ที่ไม่มีเงินไม่สามารถมีทุกสิ่งที่เขาต้องการได้การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ทั้งก้าวหน้าและซับซ้อนมากในระดับที่คนธรรมดายังต้องมีฐานะในระดับหนึ่งเพื่อดำรงชีวิตในแบบที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบแม้แต่น้อยไม่ว่าใครก็ตามย่อมอยากเป็นในสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันจะเป็นความปรารถนาที่อยากรู้ว่าความฝันนั้นเป็นไปได้ถูกฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เราไม่อาจต้านทานความต้องการที่จะเป็นในสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อมันได้ความสำเร็จในชีวิตคือการบรรลุในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นคุณจะบรรลุเป้าหมายได้ต่อเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆและการจะครอบครองปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้คุณต้องรวยมากพอที่จะซื้อมัน
ดังนั้นความรู้ที่สำคัญที่สุดเหนือทุกแขนงวิชาคือวิทยาศาสตร์ของความร่ำรวยคุณไม่ผิดถ้าอยากรวยความปรารถนาจะร่ำรวยจริงๆแล้วคือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มผู้ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มนั้นผิดปกติดังนั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาจะมีเงินมากพอเพื่อซื้อสิ่งของที่เขาต้องการนั้นผิดปกติเรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่3ฝ่ายฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายวิญญาณไม่มีฝ่ายไหนดีกว่ากันหรือสำคัญกว่ากันหากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปที่เหลือก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างเต็มที่มันไม่ใช่เรื่องถูกต้องหรือเลิศเลอหากใช้ชีวิตอยู่เพื่อวิญญาณโดยละเลยร่างกายและจิตใจและเป็นเรื่องที่ผิดที่จะอยู่เพื่อจิตใจโดยปฏิเสธร่างกายและจิตวิญญาณเราทุกคนรู้อยู่เต็มอกถึงผลข้างเคียงของการใช้ชีวิตเพื่อร่างกายโดยละเลยด้านจิตใจและวิญญาณชีวิตที่แท้จริงหมายถึงการที่คนคนหนึ่งสามารถเติมเต็มทั้ง3ด้านของชีวิตไม่ว่าคุณจะพูดสวยหรูอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถมีความสุขอย่างแท้จริงเว้นแต่ว่าร่างกายจะทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนั่นรวมไปถึงด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณหากมีศักยภาพที่ถูกกดอยู่หรือส่วนไหนขาดการใช้งานนั่นแปลว่าความปรารถนาไม่ได้รับการเติมเต็มความปรารถนาคือศักยภาพที่ต้องการถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการคุณไม่สามารถใช้ร่างเต็มศักยภาพได้หากปราศจากอาหารดีๆเสื้อผ้าสบายๆ บ้านอันอบอุ่นและอิสรภาพที่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยความเหนื่อยเกินงามคุณไม่สามารถเติมเต็มจิตใจได้หากปราศจากหนังสือและเวลาอ่านปราศจากโอกาสในการท่องเที่ยวสำรวจโลกหรือปราศจากคนรอบตัวที่ปราดเปรื่องการมีจิตใจที่เติมเต็มคุณต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ชาญฉลาดและห้อมล้อมตัวเองด้วยวัตถุอันวิจิตรงดงามที่คุณสามารถใช้งานและชื่นชมเพื่อการเติมเต็มทางจิตวิญญาณคุณต้องเต็มไปด้วยความรักและความรักมักถูกความยากจนทำให้มัวหมองคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงสะท้อนกลับมาจากคนที่คุณรักความรักจะถูกแสดงออกได้ชัดเจนมากที่สุดในรูปแบบของการให้คนที่ไม่มีสิ่งใดจะให้นั้นบกพร่องต่อความเป็นสามีพ่อหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคุณจะได้รับการเติมเต็มด้านร่างกายพัฒนาด้านจิตใจและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณควรจะรวยถ้าคุณเป็นคนธรรมดาความปรารถนาที่จะรวยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันยิ่งกว่าถูกต้องที่คุณควรจะใส่ใจต่อหลักวิทยาศาสตร์ของความร่ำรวยเพราะเป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดถ้าคุณเมินเฉยต่อวิชานี้คุณกำลังบกพร่องในหน้าที่ต่อตนเองต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์คุณไม่สามารถรับใช้พระเจ้าหรือแม้แต่เพื่อนมนุษย์ได้เลยหากคุณไม่ปลดปล่อยศักยภาพภายในที่แท้จริงออกมาให้โลกได้เห็นเนื่องจากเป็นหนังสือที่มีลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนะคะทางเราจะแชร์ตัวหนังสือนี้ในเว็บเพจถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านแล้วก็ลองปฏิบัติตามดูได้ค่ะ 2. ความรวยคือวิทยาศาสตร์ความรวยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างอะไรกับฟิสิกส์หรือเคมีมีกฎเหล็กที่ควบคุมกระบวนการได้มาซึ่งความรวยหากใครได้พบกฎเหล่านี้และทำตามอย่างเคร่งครัดผลลัพธ์แห่งความร่ำรวยจะบังเกิดแก่เขาอย่างแน่นอนราวๆกับหลักคณิตศาสตร์เงินและทรัพย์สินคือผลลัพธ์ของการทำบางอย่างที่มันใช่ผู้ใดทำสิ่งที่ใช่ไม่ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรือจงใจรวยแน่นอนพวกที่ทำแตกต่างออกไปไม่ว่าจะทำงานหนักปางตายเพียงใดยังไงก็จนกฎเหล็กของธรรมชาติกล่าวว่าคุณทำอย่างไรคุณจะได้อย่างนั้นดังนั้นคนที่เรียนรู้ในการทำสิ่งที่ใช่ไม่มีทางที่จะไม่รวยประโยคข้างต้นสามารถพิสูจน์ได้จากความจริงดังนี้คนจะรวยไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำไมนะหรอเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคนละแวกบ้านเดียวกันคงจะรวยกันหมดคนในเมืองหนึ่งจะรวยทั้งหมดอีกเมืองหนึ่งจะจนทั้งหมดหรือจังหวัดนี้จะมีแต่คนรวยที่เหลือจะยากจนแต่เราเห็นคนรวยและคนจนอยู่ร่วมกันทุกที่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันและมักประกอบอาชีพเดียวกันเมื่อมีคน2คนทำอาชีพเดียวกันอยู่ละแวกบ้านเดียวกันแต่คนหนึ่งรวยอีกคนหนึ่งจนนั่นแปลว่าการจะรวยได้ไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแต่แปลว่าคนที่รวยนั้นทำบางอย่างที่มันใช่ความสามารถในการทำบางอย่างให้ถูกวิธีไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์เพราะพวกสกิลสูงแต่ยากจนก็มีถมไปในขณะที่พวกสกิลต่ำกลับร่ำรวยดังนั้นจะรวยได้ไ
ไม่ต้องใช้สกิลเลยแต่เกี่ยวกับการทำบางอย่างที่มันใช่ความรวยไม่ใช่ผลลัพธ์ของการออมเงินหรือขี้เหนียวพวกขี้เหนียวจำนวนมากจนติดดินในขณะที่พวกใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกลับรวยจะรวยได้ไม่ได้แปลว่าต้องเล่นท่ายากเหนือมนุษย์เพราะคนสองคนในธุรกิจเดียวกันทำเหมือนกันเป๊ะคนหนึ่งรวยแต่คนหนึ่งจนและเจ๊งจากที่พูดมาทั้งหมดสรุปได้ว่าถ้าอยากรวยจงทำให้ถูกต้องเสียถ้าความรวยเป็นผลจากการทำบางอย่างที่มันใช่ที่มันถูกต้องและถ้าหลักเหตุและผลทำงานเสมอใครก็ตามที่ทำถูกต้องรวยแน่นอนทั้งหมดพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับหลักวิทยาศาสตร์แขนงอื่นบางคนบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำให้มันใช่ให้มันถูกต้องได้มันไม่จริงคนสกิลสูงรวยได้คนสกิลต่ำรวยได้คนฉลาดขั้นเทพรวยได้คนโง่บัดซบรวยได้คนแข็งแรงรวยได้คนอ่อนแอเจ็บอดอดแอดแอดรวยได้สภาพแวดล้อมจะว่าเกี่ยวก็ไม่เชิงดูอย่างดูไบตอนนี้สิแต่ก่อนยังเป็นทะเลทรายอยู่เลยถ้าคนรอบตัวคุณในจังหวัดคุณในประเทศของคุณรวยได้คุณก็รวยได้โปรดฟังอีกครั้งมันไม่เกี่ยวว่าคุณทำธุรกิจไหนผู้คนรวยได้จากทุกธุรกิจและทุกสาขาอาชีพในขณะที่หลายคนในธุรกิจเดียวกันยากจนจริงอยู่ว่าคุณจะทำได้ดีในธุรกิจที่คุณชอบและมีพรสวรรค์และคุณจะทำได้ดีในธุรกิจที่เหมาะกับพื้นที่ร้านไอศกรีมน่าจะขายได้ดีกว่าถ้าอยู่เมืองไทยไม่ใช่ขั้วโลกเหนือแต่นอกเหนือจากขีดจำกัดพวกนี้การจะรวยได้นั้นไม่เกี่ยวกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแต่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ใช่ถ้าคุณทำธุรกิจและทุกคนที่ทำธุรกิจเดียวกับคุณรวยแต่คุณจนนั่นเพราะคนอื่นทำในสิ่งที่ใช่และคุณทำในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีใครถูกกีดกันเพราะทุนน้อยจริงอยู่หากมีทุนจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นไม่ว่าคุณจะจนเพียงใดถ้าเริ่มทำสิ่งที่ใช่คุณจะเริ่มรวยและเริ่มมีทุนคุณอาจเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศและเต็มไปด้วยหนี้สินคุณอาจไม่มีเพื่อนหรือทรัพยากรใดๆแต่ถ้าคุณเริ่มทำสิ่งที่ใช่คุณจะเริ่มรวยเพราะทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นถ้าคุณไม่มีเงินทุนคุณสามารถหาทุนได้ถ้าอยู่ในธุรกิจที่ผิดคุณสามารถอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้องถ้าคุณอยู่ผิดที่คุณสามารถไปให้ถูกที่คุณเริ่มได้จากสิ่งที่คุณทำที่คุณมีที่คุณอยู่ในการทำให้มันใช่3. โอกาสดีๆเทพๆมีเจ้าของหมดแล้วหรือไม่มีใครจนเพราะโอกาสถูกขโมยและโอกาสดีๆมีคนจองหมดแล้วคุณอาจไม่ได้เข้าไปทำธุรกิจบางอย่างแต่ช่องทางอื่นจะเปิดให้คุณจริงอยู่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างอาจจะยากที่จะก้าวเป็นเจ้าของบริษัทแต่ก็จริงอีกถ้าคุณจะเริ่มทำสิ่งที่ใช่คุณจะสามารถลาออกได้และเริ่มธุรกิจอื่นคุณอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มธุรกิจอื่นแต่ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันกระแสของโอกาสย่อมเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับจิตใจของคนในสังคมโอกาสมีมหาศาลสำหรับผู้ที่ยอมตามกระแสแทนที่จะว่ายทวนกระแสทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณทำสิ่งที่ใช่กฎของความมั่งคั่งได้ผลสำหรับทุกคนไม่มีใครถูกบังคับให้จนเพราะไม่มีโอกาสไม่มีทรัพยากรทรัพยากรมีมากเกินไปด้วยซ้ำทุกอย่างที่คุณเห็นบนโลกทำขึ้นจากธาตุดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างสิ่งใหม่ๆกำลังถูกประดิษฐ์ขึ้นในขณะที่ของเก่ากำลังสูญสลายคลังของธาตุดั้งเดิมไม่มีขีดจำกัดจักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นจากธาตุดั้งเดิมและเต็มไปด้วยธาตุดั้งเดิมวัตถุดิบและทรัพยากรทั้งหลายมาจากธาตุดั้งเดิมซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่าที่ตาเห็นนับหมื่นเท่ากระนั้นเราไม่ควรผ่านทรัพยากรของจักรวาลตามความโลภและกิเลสของเราไม่มีใครจนเพราะธรรมชาติยากจนหรือเพราะมีทรัพยากรไม่พอธรรมชาติคือคลังทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดธาตุดั้งเดิมดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานสร้างสรรค์ที่ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ๆวันใดวัตถุดิบในการก่อสร้างหมดสิ้นสิ่งทดแทนจะเกิดขึ้นเมื่อทองหรือเงินถูกขุดไปจากผืนดินหากมีความจำเป็นมันจะเกิดขึ้นใหม่ธาตุดั้งเดิมตอบสนองต่อความจำเป็นของบุคคลไม่ปล่อยให้อดมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ร่ำรวยหากมีใครจนนั่นเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ใช่ธาตุดั้งเดิมนั้นอุดมด้วยปัญญาธาตุดั้งเดิมนั้นคิดเองได้มีชีวิตและก้าวไปข้างหน้าเพื่อก่อให้เกิดชีวิตมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่ดิ้นรนหาการเติมเต็มเป็นเรื่องธรรมชาติของปัญญาที่ต้องการเติบโต
และเป็นเรื่องธรรมชาติของสติที่ต้องการขยายขอบเขตจักรวาลถูกสร้างขึ้นโดยธาตุดั้งเดิมจักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพธรรมชาติมีไว้เพื่อการก้าวหน้าของชีวิตมีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มขึ้นของชีวิตคุณไม่ได้ถูกกดให้ยากจนเพราะความขาดแคลนผมกำลังจะสาธิตให้คุณเห็นว่าทรัพยากรของธาตุดั้งเดิมนั้นรอการคิดและการกระทำของมนุษย์รอให้ทำในสิ่งที่ใช่ 4. หลักการข้อแรกความคิดเป็นพลังเพียงชนิดเดียวที่สามารถสร้างความรวยที่จับต้องได้จากธาตุดั้งเดิมทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากธาตุที่มีความคิดธาตุดั้งเดิมเคลื่อนไหวตามความคิดของตัวมันเองรูปแบบและกระบวนการที่เห็นในธรรมชาติคือการแสดงออกของความคิดของธาตุดั้งเดิมทั้งหมดคือวิธีที่สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นเราอยู่ในโลกของความคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งความคิดความคิดของจักรวาลถูกส่งไปยังธาตุดั้งเดิมก็เกิดเป็นระบบดาวต่างๆและคงอยู่เช่นนั้นธาตุดั้งเดิมรับความคิดและทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามความคิดนั้นแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นและระยะเวลาการเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ก่อนแล้วมนุษย์คือศูนย์กลางของความคิดและคิดเองได้ทุกอย่างที่ผ่านมือมนุษย์ล้วนต้องเกิดจากความคิดก่อนมนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดได้จนกว่าจะคิดถึงสิ่งนั้นจนถึงตอนนี้มนุษย์ทุ่มเทแรงกายทั้งหมดในการใช้สองมือมนุษย์ลงแรงไปกับโลกของวัตถุพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วมนุษย์ไม่เคยคิดจะสร้างรูปแบบใหม่โดยส่งความคิดให้ธาตุดั้งเดิมมนุษย์เมื่อมีความคิดก็จะเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรสภาพให้ใกล้เคียงกับภาพในใจแต่ไม่ได้พยายามเลยที่จะทำงานร่วมกับธาตุดั้งเดิมมนุษย์ใช้แรงงานดัดแปลงสิ่งต่างๆโดยไม่เอะใจว่ามีวิธีอื่นหากสื่อความคิดกับธาตุดั้งเดิมการสร้างสิ่งต่างๆจากธาตุดั้งเดิมนั้นสามารถพิสูจน์ได้แต่ขั้นแรกเราทำความเข้าใจหลักความจริงพื้นฐานก่อนขั้นแรกเราต้องมั่นใจก่อนว่าธาตุดั้งเดิมมีอยู่จริงเป็นธาตุที่สามารถแปลความคิดให้เป็นรูปธรรมได้มนุษย์เป็นสถานีส่งความคิดหากเขาสามารถสื่อสารความคิดกับธาตุดั้งเดิมได้จะสามารถสร้างรูปแบบหรือสิ่งของนั้นๆได้สรุปคือธาตุดั้งเดิมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งธาตุดั้งเดิมรับความคิดเข้าไปและสร้างสรรพสิ่งตามความคิดนั้นมนุษย์สามารถสร้างสรรพสิ่งในความคิดและโดยสื่อความคิดนั้นกับธาตุดั้งเดิมมนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่เขาคิดให้เป็นจริงได้ตามที่ได้บอกเอาไว้ว่าผู้คนร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่ใช่และการจะทำเช่นนั้นได้เขาจะต้องสามารถคิดให้มันถูกให้มันใช้ด้วยวิธีที่คนคนหนึ่งทำบางอย่างเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากวิธีคิดของเขาการจะทำบางอย่างตามที่คุณต้องการได้คุณต้องคิดในแบบที่คุณต้องการจะคิดให้ได้นี่คือขั้นแรกของศาสตร์แห่งความร่ำรวยการจะคิดให้ได้ในแบบที่คุณต้องการจะคิดคือการยึดมั่นในความจริงโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์มนุษย์ทุกคนมีพลังที่จะคิดแต่มักจะต้องพยายามเพราะความคิดมักมีสิ่งปรุงแต่งคิดแบบปรุงแต่งมันง่ายคิดโดยยึดความจริงเป็นสิ่งที่ต้องพยายามอย่างหนักการคิดโดยยึดมั่นในความจริงนั้นยากที่สุดในโลกเพราะโลกนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งการมองดูโรคภัยไข้เจ็บก่อให้เกิดภาพของโรคภัยไข้เจ็บในจิตและท้ายที่สุดในกายเว้นแต่ว่าคุณจะยึดมั่นในความจริงที่ว่ามันไม่มีโรคภัยโรคภัยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งการมองดูความยากจนก่อให้เกิดภาพของความยากจนในจิตใจเว้นแต่ว่าคุณจะยึดมั่นในความจริงที่ว่ามันไม่มีความยากจนมีเพียงความอุดมสมบูรณ์การคิดถึงสุขภาพดีเมื่อถูกห้อมล้อมด้วยโรคภัยหรือคิดถึงความร่ำรวยเมื่ออยู่ท่ามกลางความยากจนนั้นต้องใช้พลังแต่ผู้ใดที่ได้รับพลังนี้จะกลายเป็นผู้ชนะเขาเป็นผู้พิชิตโชคชะตาและจะมีทุกอย่างที่เขาต้องการวิธีเดียวที่จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่นี้คือเข้าใจความจริงพื้นฐานที่ว่าโลกนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งและธาตุดั้งเดิมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งจากนั้นเราต้องยึดมั่นในความจริงที่ว่าทุกความคิดที่ถูกรับเข้าไปสู่ธาตุดั้งเดิมแปลสภาพเป็นสิ่งจับต้องได้และมนุษย์สามารถส่งความคิดไปยังธาตุดั้งเดิมได้เมื่อเรารับรู้ความจริงข้อนี้เราจะเลิกกลัวเลิกสงสัยเพราะเรารู้ว่าสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้และเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นดังนั้นขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยคุณต้องเชื่อหลักความจริงพื้นฐาน3ข้อดังนี้ข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2
ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลงสภาพให้เป็นจริงข้อ 3 มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้คุณต้องทิ้งทุกแนวคิดเหลือไว้แค่แนวคิดนี้อย่างเดียวและคุณต้องยึดมั่นจนกว่าจะฝังเข้าไปในจิตจนกลายเป็นอุปนิสัยทางความคิดท่องหลักความจริงพื้นฐานทั้ง3ข้อให้ขึ้นใจจนกว่าคุณจะเชื่ออย่างสุดชีวิตอย่าแม้แต่จะถามว่าจริงหรือไม่หรือหาวิธีที่ธาตุดั้งเดิมทำงานจงเชื่อมั่นเสียศาสตร์แห่งความร่ำรวยเริ่มต้นด้วยการยอมรับอย่างสุดใจจนกลายเป็นศรัทธา 5. ยกระดับชีวิตกำจัดความคิดที่ว่าสวรรค์กำลังกลั่นแกล้งให้คุณยากจนเสียบัดเดี๋ยวนี้ธาตุดั้งเดิมธาตุแห่งปัญญานี้คือทุกอย่างและมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งนั่นหมายถึงธาตุนี้มีอยู่ในตัวคุณเช่นกันโดยการเป็นธาตุที่มีชีวิตธาตุดั้งเดิมจึงมีความปรารถนาโดยธรรมชาติที่จะก้าวหน้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดควรดิ้นรนที่จะก้าวหน้าและยกระดับชีวิตเช่นเดียวกันเมล็ดพืชเมื่อหล่นลงบนพื้นดินจะเกิดความก้าวหน้าการดำรงชีวิตของพืชก่อให้เกิดเมล็ดนับร้อยชีวิตเพียงแค่ใช้ซะก็จะเกิดการทวีคูณตลอดกาลสติปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องเจริญก้าวหน้าทุกๆความคิดนำไปสู่ความคิดถัดไปสติมีการเติบโตขยายขอบเขตตลอดเวลาทุกการเรียนรู้นำไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้นทุกๆความจริงที่เราได้รับนำไปสู่ความจริงถัดไปความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเช่นเดียวกับความสามารถเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเต็มศักยภาพดิ้นรนหาทางก้าวหน้าเพื่อผลักดันให้เรารู้เยอะขึ้นทำมากขึ้นและเป็นอะไรได้มากขึ้นการจะได้รู้เยอะขึ้นทำได้มากขึ้นและเป็นอะไรได้มากขึ้นนั้นเราต้องมีมากขึ้นเราต้องมีเครื่องมือให้ใช้เพราะเป็นวิธีเดียวที่เราจะเรียนรู้และเป็นในสิ่งที่ควรเป็นเราต้องร่ำรวยเพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพธาตุดังเดิมเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเต็มที่ดังนั้นจึงอยากให้คุณมีทุกอย่างที่คุณสามารถใช้ได้เป็นความปรารถนาของจักรวาลที่คุณควรจะรวยจักรวาลอยากให้คุณรวยเพราะจะได้แสดงศักยภาพผ่านคุณได้เต็มที่ธรรมชาติก็พร้อมเป็นพันธมิตรกับแผนการของคุณทุกอย่างจัดเรียงไว้ให้คุณตัดสินใจเชื่อความจริงตรงนี้เสียเพราะคุณจำเป็นต้องเดินไปในทิศทางเดียวกับธรรมชาติคุณควรต้องการชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดจอมปลอมชีวิตคือผลงานของด้านต่างๆคุณจะขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตเต็มศักยภาพก็ต่อเมื่อมีผลงานครบทุกด้านคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยไม่บกพร่องไม่ใช่ว่าคุณอยากรวยเพื่อใช้ชีวิตแบบตะกะตะกามเพราะแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตชีวิตคือการสร้างผลงานให้ครบทั้ง3ด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่มีใครปฏิเสธสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์หรอกคุณไม่อยากรวยเพียงเพื่อจะได้มีความสุขด้านจิตใจอย่างเดียวการได้รับรู้การโดดเด่นเหนือใครทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่ใช้ชีวิตบำเรอความฉลาดอย่างเดียวจะมีชีวิตซีกเดียวและจะไม่มีวันพึงพอใจแน่นอนคุณไม่อยากรวยเพียงเพื่อจะได้รับใช้คนอื่นอย่างเดียวเช่นการเสียสละตนเองให้มนุษยชาติความสุขทางจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ได้ดีไปกว่าด้านอื่นๆคุณอยากรวยเพื่อจะได้กินดื่มและมีความสุขเมื่อถึงเวลาแต่การจะทำแบบนั้นได้คุณต้องห้อมล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่สวยงามเดินทางท่องเที่ยวบำรุงจิตใจและเพิ่มพูนสติปัญญาทั้งหมดเตรียมคุณให้รักผู้คนบำเพ็ญกุศลและทำหน้าที่สำคัญในการนำโลกนี้สู่ความจริงแต่จงจำเอาไว้ว่าเสียสละสุดโต่งไม่ได้ดีไปกว่าเห็นแก่ตัวสุดโต่งมันผิดทั้งคู่กำจัดความคิดที่ว่าจักรวาลต้องการให้คุณเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นทิ้งไปเสียรวมทั้งความคิดที่ว่าทำเพื่อพระเจ้าหรือจักรวาลจากการเสียสละจักรวาลมิได้ต้องการแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่จักรวาลต้องการคือตัวคุณที่สมบูรณ์แบบเพื่อตัวคุณเพื่อผู้อื่นคุณช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นโดยการเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดในแบบของคุณคุณสามารถเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดได้ต่อเมื่อคุณรวยดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่คุณควรโฟกัสสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองธาตุแห่งปัญญาจะสร้างสรรพสิ่งให้คุณแต่จะไม่มีวันเอาของของคนอื่นมาให้คุณคุณต้องกำจัดความคิดเกี่ยวกับการแข่งแย่งแข่งขันไปให้หมดคุณมีหน้าที่สร้างไม่ใช่แข่งแย่งชิงดีคุณไม่จำเป็นต้องแย่งชิงจากผู้อื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจหน้าเลือดคุณไม่ต้องโกงหรือเอาเปรียบคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องกดค่าแรงพนักงานตาดำๆตัวเล็กๆคุณไม่จำเป็นต้องอิจฉาสมบัติของผู้อื่นหรือมองสมบัติของพวกเขาตาละห้อยคุณสามารถมีได้แบบคนอื่นโดยไม่ต้องไปแย่งชิงของใครคุณต้องเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันและคุณจะได้รับในสิ่งที่ต้องการ
แต่คนอื่นก็จะมีมากขึ้นไปอีกเช่นกันผมรู้ดีว่าคนที่มีเงินมหาศาลบางคนก็เดินทิศทางตรงข้ามกับที่ผมอธิบายเอาไว้นั่นเพราะพวกเขาทำบางอย่างที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของทาสดั้งเดิมนั่นคือเพื่อความก้าวหน้าและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมความรวยที่ได้รับจากการแข่งขันนั้นไม่คงทนถาวรวันนี้เป็นของคุณพรุ่งนี้เป็นของผู้อื่นจำเอาไว้ว่าหากคุณอยากรวยด้วยการทำสิ่งที่ใช่คุณต้องถีบตัวเองออกจากความคิดแข่งแย่งชิงดีเสียก่อนคุณห้ามคิดว่าทรัพยากรมีจำกัดเด็ดขาดวินาทีที่คุณคิดว่าเงินทั้งหมดถูกธนาคารและคนใหญ่คนโตควบคุมคุณกำลังตกลงไปสู่กับดักของการแข่งแย่งชิงดีและพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณก็จะหายไปรู้เอาไว้ว่าทองคำมูลค่ามิอาจประมาณยังอยู่ใต้ผืนดินที่สำคัญถ้ามันไม่มีทองเหลืออยู่แล้วถ้าดั้งเดิมจะสร้างทองขึ้นมาใหม่ตามความจำเป็นรู้เอาไว้ว่าเงินที่คุณต้องการจะมามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เงินมาหาคุณห้ามมองดูทรัพยากรที่ดูได้ด้วยตาเปล่าจงมองดูความร่ำรวยไร้ขีดจำกัดที่มองไม่เห็นแล้วรับรู้เอาไว้ว่ามันจะมาหาคุณอย่างรวดเร็วและมากมายตราบเท่าที่คุณมีปัญญารับไว้ได้ไม่มีใครในโลกนี้สามารถห้ามไม่ให้คุณได้รับสิ่งที่เป็นของของคุณคุณกำลังสร้างสิ่งที่คุณต้องการจากธาตุดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมที่ไร้ขีดจำกัดจำคำเหล่านี้เอาไว้ให้ดีข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้อาแขนรับความรวยได้แล้วตอนที่บอกว่าคุณไม่ควรเป็นนักธุรกิจหน้าเลือดผมไม่ได้หมายความว่าห้ามทำธุรกิจหรือห้ามยุ่งกับลูกน้องผมหมายถึงคุณไม่ควรปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบแต่คุณสามารถให้ทุกคนมากกว่าที่คุณรับจากพวกเขาวันที่คุณลอยตัวอยู่เหนือโลกของการแข่งแย่งชิงดีคุณจะเห็นธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนและหากคุณกำลังขยายบางอย่างที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตลูกค้าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าจ่ายให้คุณคุณสามารถหยุดได้คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครหรือเอาเปรียบใครในธุรกิจการที่คุณเป็นผู้สร้างไม่ได้แปลว่านึกอะไรแล้วจะหล่นลงมาจากฟ้าหากคุณต้องการบางอย่างคุณต้องนึกภาพนั้นในใจด้วยทัศนคติของความเป็นไปได้จากนั้นจงมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนว่าสิ่งที่ต้องการจะมาแน่นอนจงพูดคิดและปฏิบัติราวกับสิ่งนั้นเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วจำเอาไว้ว่าในตัวคุณมีธาตุดั้งเดิมและธาตุนี้ต้องการให้คุณใช้ชีวิตเต็มศักยภาพใช้ทุกอย่างเพื่อเติมเต็มชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ธาตุดั้งเดิมพยายามใช้ชีวิตและมีความสุขผ่านมนุษยชาติจักรวาลหรือพระเจ้าบอกว่าเราต้องการมือเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเล่นดนตรีวาดรูปงามๆเราอยากให้ขาของเราออกไปทำงานดวงตาเพื่อเห็นความงดงามลิ้นเพื่อส่งต่อความจริงและร้องเพลงทั้งหมดนี้คือศักยภาพของมนุษย์จักรวาลต้องการให้ผู้เล่นดนตรีได้มีเปียโนและเครื่องดนตรีทุกชนิดรวมถึงทุกอย่างที่จะบ่มเพาะศักยภาพให้เจริญรัตจักรวาลต้องการให้ผู้ชื่นชมความงดงามห้อมล้อมไปด้วยสิ่งสวยงามจักรวาลต้องการให้ผู้ที่แสวงหาความจริงมีโอกาสเดินทางค้นหาจักรวาลต้องการให้คนที่ชอบแต่งตัวได้โอกาสใส่ชุดสวยๆจักรวาลต้องการให้คนชอบกินของอร่อยๆได้ลิ้มรสชาติอันโอชะจักรวาลต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะจักรวาลชอบสิ่งเหล่านี้และจักรวาลอยู่ในตัวคุณสิ่งที่พูดมานั้นยากที่คนบางกลุ่มจะเข้าใจพวกเขามีความคิดโบราณว่าพระเจ้าหรือจักรวาลโปรดปรานความยากจนและเสียสละคนเหล่านี้มองความยากจนเป็นทางเดินชีวิตเป็นธรรมชาติพวกเขามีความคิดว่าต้องยากจนเพราะทรัพยากรมันไม่พอคนเหล่านี้ไม่กล้าร้องขอความมั่งคั่งไม่กล้าอยากมีมากกว่านี้พวกเขามีความสุขในเขตสบายผมมีนักเรียนคนหนึ่งจนมากๆแต่ทำตามทุกอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกเขาตัดสินใจร้องขอพรหมใหม่และเตาผิงในบ้านเพียงไม่กี่เดือนเขาก็ได้ในสิ่งที่ขอเหมือนเพิ่งถึงบางอ้อเขาเริ่มนึกภาพบ้านใหม่ในใจหน้าต่างแบบนี้ประตูแบบนั้นไฟอย่างนี้เขานึกทุกอย่างตามที่อยากได้และยึดภาพนั้นเอาไว้ในใจตลอดเวลาเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบที่ใช่และมุ่งหน้าสู่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านนั้นเรียบร้อยแล้วและกำลังสร้างสิ่งที่ต้องการใหม่ด้วยศรัทธาที่มากกว่าเดิมเขาได้รับเพราะเขาศรัทธาคุณจะได้รับเช่นกันหากคุณศรัทธา 7.
ความกตัญญูความซาบซึ้งและการขอบคุณบทที่แล้วบอกคุณว่าขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยคือส่งสิ่งที่คุณต้องการให้ทาสดังเดิมมันคือความจริงและคุณน่าจะรู้แล้วว่าคุณจำเป็นต้องเชื่อมตนเองเข้ากับทาสแห่งปัญญานี้ด้วยความนอบน้อมสูงสุดบทนี้จะบอกขั้นตอนการเชื่อมต่อกับทาสแห่งปัญญาขั้นตอนของการปรับกระแสจิตนี้สามารถสรุปได้ในคำเดียวนั่นคือความกตัญญูขั้นแรกคุณต้องเชื่อว่าทาสดั้งเดิมมีอยู่จริงทาสที่สร้างทุกสรรพสิ่งมีอยู่จริงขั้นที่สองคุณต้องเชื่อว่าทาสนี้มอบทุกอย่างที่คุณปรารถนาให้แก่คุณได้ขั้นที่สามคุณเชื่อมกับทาสนี้ได้ด้วยความรู้สึกกตัญญูหรือขอบคุณอย่างลึกซึ้งหลายคนตกอยู่ในห้วงความยากจนเพียงเพราะขาดความกตัญญูพวกเขาได้รับของขวัญจากจักรวาลเพียงชิ้นเดียวทำให้พยองนึกว่าเก่งตัดสายการเชื่อมต่อทันทีด้วยการเมินเฉยไม่กตัญญูไม่ซาบซึ้งไม่ขอบคุณยิ่งเรากตัญญูยิ่งเราขอบคุณเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะยิ่งมาหาเราและมาบ่อยๆเหตุผลง่ายๆคือทัศนคติที่กตัญญูยกระดับจิตใจของเราให้เข้าใกล้แหล่งที่จะเป็นต้นกำเนิดของพรอันประเสริฐหรือสิ่งดีๆเหล่านี้ความกตัญญูของคุณคำขอบคุณของคุณสามารถนำให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกที่ควรและปกป้องคุณจากความคิดประหลาดๆที่ว่าทรัพยากรต่างๆมีจำกัดซึ่งจะมีผลร้ายต่อความหวังของคุณกฎของความกตัญญูมีอยู่จริงและคุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่คุณตามหากฎของความกตัญญูคือหลักธรรมชาติที่ว่าทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นวินาทีที่คุณปล่อยให้ความไม่พอใจครอบงำความคิดคุณเริ่มไปผิดทางคุณไปสนใจเรื่องโลกทั่วๆไปปัญหายุ่มยิ้มความยากจนต่างๆรู้อะไรไหมจิตของคุณจะเริ่มสร้างภาพพวกนี้ขึ้นมาและจะส่งไปให้ทาสดั้งเดิมสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะมาหาคุณมันจะเป็นจริงขึ้นมาการอนุญาตให้จิตของคุณมีแต่เรื่องยุ่มยิ้มแปลว่าคุณนั้นยุ่มยิ้มใจปลาซิวและล้อมรอบไปด้วยคนแบบนั้นจงโฟกัสไปยังสิ่งที่ดีที่สุดด้วยการห้อมล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดพลังสร้างสรรค์ภายในจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณโฟกัสคุณคือธาตุที่มีความคิดและเป็นดั่งที่คิดศรัทธาเริ่มจากการกตัญญูกตัญญูเริ่มจากทัศนคติของการขอบคุณจิตที่กตัญญูจะคิดแต่เรื่องดีๆและความคาดหวังเรื่องดีๆจนกลายเป็นศรัทธาทุกๆกระแสคลื่นของความกตัญญูและความซาบซึ้งของคุณที่แผ่ออกไปเพิ่มพลังศรัทธาผู้ใดไร้ความกตัญญูผู้นั้นไร้ความศรัทธาและเมื่อไร้ความศรัทธาย่อมไร้ความเจริญอย่างสร้างสรรค์ดังนั้นอุปนิสัยของความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตมีความจำเป็นอย่างมากเพราะทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเข้ามาเพื่อช่วยคุณเพื่อช่วยให้คุณเติบโตดังนั้นจงขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาอย่าได้เสียเวลาไปคิดหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับนายทุนสามานหรือนักการเมืองโฉดเพราะแม้พวกเขาจะไม่ดีแต่เขาก็สร้างโอกาสหากไม่มีพวกนั้นโอกาสต่างๆก็จะลดลงจักรวาลวางแผนพังเอาไว้ล่วงหน้าด้วยความอดทนเพื่อให้มนุษยชาติมาอยู่ณจุดที่เป็นอยู่ดังนั้นทุกสิ่งมีหน้าที่ของมันและหน้าที่นั้นคือเปิดประตูแห่งโอกาสคุณแค่ต้องมีทัศนคติของความขอบคุณกับทุกสิ่งและสิ่งดีๆจะถาโถมเข้ามาเอง8. คิดให้มันใช่คิดให้มันโดนกลับไปดูบทที่6อีกครั้งอ่านเรื่องของชายที่นึกภาพบ้านในฝันและได้มันมาครองเพื่อให้เข้าใจขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยอย่างลึกซึ้งคุณต้องสร้างภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการขึ้นในจิตก่อนที่คุณจะให้อะไรได้คุณต้องมีสิ่งนั้นก่อนหลายต่อหลายคนไม่สามารถเชื่อมกับธาตุดั้งเดิมได้เพราะไม่ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการความปรารถนาที่ว่าอยากรวยเพื่อจะได้ทำสิ่งดีๆมันไม่พอหรอกใครๆก็อยากจะรวยอยากท่องเที่ยวใครๆก็อยากแต่มันไม่พอถ้าคุณจะส่งอีเมลหาลูกค้าคุณคงไม่ส่งแต่ตัวอักษรกไก่ถึงฮนกฮูกไปแล้วปล่อยให้ลูกค้าเดาเอาว่าคุณพยายามจะสื่ออะไรหรอกจริงไหมหวังว่าที่ผ่านมาคุณจะร้อยเรียงประโยคด้วยความประณีตแล้วค่อยส่งไปนะเพราะความชัดเจนเป็นวิธีเดียวที่จะเชื่อมกับธาตุดั้งเดิมได้จำเอาไว้ว่าธาตุดั้งเดิมรับเฉพาะความคิดที่ชัดเจนคุณไม่มีวันรวยแน่นอนถ้าความปรารถนาของคุณยังคลุมเครือล่องลอยเช็คความต้องการของตนเองเสียใหม่นึกถึงแต่สิ่งที่ตนเองต้องการ
จากนั้นนึกภาพนั้นตลอดเวลาราวกับนักบินที่ต้องรู้จุดหมายปลายทางโดยไม่ละสายตาจากเข็มทิศแม้แต่วินาทีเดียวมันไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิเพิ่มหรือแบ่งเวลามานั่งนึกหรือทำอะไรงมงายคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรและต้องการมันให้มากพอจนมันฝังลงไปในความคิดของคุณถ้าคุณเหนื่อยกับการนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการนั้นนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆถ้าคุณไม่อยากรวยหรือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องทำตามที่แนะนำมันเสียเวลาเพราะวิธีที่ได้อธิบายไปนั้นมีไว้สำหรับผู้คนที่ปรารถนามากพอที่จะก้าวข้ามความเกียจคร้านทางจิตและอยากเห็นสิ่งที่ต้องการเป็นจริงขึ้นมายิ่งภาพที่ต้องการชัดเจนยิ่งคุณอินกับมันเพียงใดยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่จะยิ่งง่ายต่อการนึกภาพนั้นในจิตแต่แค่นึกภาพอย่างเดียวมันไม่พอถ้าวันๆนั่งมโนอย่างเดียวนั่นเรียกว่าฝันเฟื่องท้ายที่สุดคุณก็จะอดตายเบื้องหลังภาพที่ชัดเจนนั้นคุณต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มันเป็นจริงเบื้องหลังจุดมุ่งหมายคุณต้องมีศรัทธาแรงกล้าว่าภาพที่คุณเห็นศรัทธาราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงหน้าคุณแค่เอื้อมมือไปไขว่คว้ามันคุณไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ขอพรพระเจ้าทุกวันเพราะพระเจ้าหรือจักรวาลรับรู้สิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วถ้ามันชัดเจนมากพอหน้าที่ของคุณคือปรารถนาอย่างชัดเจนจุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอนและศรัทธาอันแรงกล้าสิ่งที่คุณขอจะเป็นจริงหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาตอนร้องขอแต่อยู่ที่ศรัทธาตอนลงมือทำจักรวาลไม่ฟังหรอกแม้คุณจะจัดพิธีบวงสรวงขอพรใหญ่โต1วันส่วนวันที่ไม่เห็นความสำคัญไม่สำคัญถ้าคุณจะสวดมนต์ภาวนาเป็นชั่วโมงแต่สวดเสร็จลืมสิ่งที่ต้องการไปแล้วจงใช้การภาวนาเป็นเครื่องเตือนใจและเพิ่มความศรัทธาแต่คุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าคุณสวดภาวนาการที่คุณจะรวยได้คุณไม่จำเป็นต้องกันเวลา1ชั่วโมงในทุกๆวันมานั่งภาวนาแต่คุณต้องสวดภาวนาตลอดเวลาต่างหากการสวดภาวนาในที่นี้หมายถึงมีความปรารถนาที่ชัดเจนจุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอนและศรัทธาอันแรงกล้าตลอดเวลาเมื่อคุณชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการเมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายเมื่อคุณมีศรัทธาสิ่งต่อไปคือปฏิบัติตนราวกับว่าได้รับสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งที่ต้องการขึ้นมาและใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั้นจำเอาไว้ว่าจุดมุ่งหมายและศรัทธาคือความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และฝันเฟื่องเมื่อคุณเข้าใจบทนี้แล้วต่อไปเราจะคุยกันถึงการใช้อำนาจจิตอย่างถูกต้อง 9. วิธีบริหารอำนาจจิตการจะใช้ศาสตร์ของความร่ำรวยในเชิงวิทยาศาสตร์คุณห้ามส่งกระแสจิตของคุณออกไปภายนอกตนเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นมันผิดจรรยาบรรณเอามากๆหากคุณจะใช้อำนาจจิตของคุณกับผู้อื่นเพื่อบังคับให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการการบังคับข่มขู่ด้วยอำนาจจิตไม่ต่างอะไรกับบังคับข่มขู่ด้วยร่างกายหากคุณใช้กำลังกายข่มเหงคนอื่นเยี่ยงทาสการใช้จิตข่มเหงผู้อื่นก็ส่งผลเช่นเดียวกันไม่ต่างกันแม้แต่น้อยคุณไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจจิตของคุณกับผู้อื่นแม้ว่าเพื่อประโยชน์ของเขาเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับเขาศาสตร์ของความร่ำรวยไม่ต้องการให้คุณส่งกระแสจิตหรือใช้พลังในการบังคับผู้อื่นซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีความจำเป็นแม้แต่น้อยการพยายามควบคุมผู้อื่นทำให้จุดมุ่งหมายของคุณด้อยค่าลงทันทีคุณไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจจิตกับสิ่งของเพื่อดึงดูดเข้าหาคุณมันไม่ใช่ทางมันเป็นอะไรที่โง่มากที่จะสวนกระแสของจักรวาลธาตุต่างๆเป็นมิตรกับคุณและพร้อมจะบันดาลสิ่งที่คุณจำเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากรวยคุณแค่ต้องใช้อำนาจจิตกับตนเองเท่านั้นเมื่อคุณรู้ว่าต้องคิดและทำอะไรคุณต้องใช้อำนาจจิตในการบังคับตนเองให้คิดและทำในสิ่งที่มันใช่เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะได้สิ่งที่ต้องการอย่าพยายามส่งกระแสจิตหรือความคิดหรือจิตออกไปในอากาศเพื่อกระทบผู้อื่นหรือสิ่งของใดๆเก็บจิตของตนเองไว้ที่บ้านมันจะทำงานได้ดีที่สุดที่ตัวคุณไม่ใช่ที่อื่นใช้จิตในการสร้างภาพของสิ่งของที่ต้องการและยึดภาพนั้นเอาไว้ด้วยศรัทธาและจุดมุ่งหมายจากนั้นใช้อำนาจจิตในการบังคับให้เดินไปในทางที่ถูกที่ใช่ยิ่งคุณมีศรัทธาและจุดมุ่งหมายมั่นคงเพียงใดคุณยิ่งรวยเร็วเท่านั้นเพราะคุณจะส่งแต่เพียงคลื่นที่เป็นบวกกระแสที่ดีไปยังธาตุดั้งเดิมและจะไม่มีกระแสลบๆจนๆไปป่วนคลื่นที่คุณส่งไปจะกระจายไปทั่วจักรวาลทุกสิ่งจะเริ่มจัดเรียงทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีตัวตนจะเริ่มร้อยเรียงเป็นสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัว
แต่ความลังเลหรือความสงสัยแม้แต่นิดเดียวจะทำให้ทุกสิ่งไม่ช้าลงก็สลายไปทันทีถ้าคุณอยากรวยคุณห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับความจนเด็ดขาดห้ามนึกถึงห้ามพูดถึงอย่าไปหาแหล่งที่มาของมันคุณต้องตัดญาติกับมันเรียบร้อยหยุดทำงานการกุศลเพราะงานเหล่านี้ให้พลังงานทางอ้อมกับสิ่งที่งานเหล่านี้พยายามจะกำจัดเช่นการช่วยคนจนคือการเพิ่มพลังให้ความยากจนเป็นต้นผมไม่ได้บอกว่าคุณควรจะใจดำโหดเหี้ยมและปฏิเสธคำร้องขอความช่วยเหลือแต่คุณไม่ควรต่อสู้กับความยากจนโดยการเพิ่มพลังให้ความยากจนทิ้งความยากจนไว้เบื้องหลังวิธีเดียวที่คุณช่วยคนจนได้คือคุณต้องรวยก่อนประเด็นคือคุณไม่สามารถมีภาพของความรวยได้หากจิตของคุณเต็มไปด้วยภาพของความยากจนดังนั้นหยุดอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความยากจนความทุกข์ยากและความสิ้นหวังต่างๆหยุดรับเรื่องไม่ดีเข้าตัวได้แล้วคุณไม่สามารถช่วยคนจนได้หากคุณรู้เรื่องพวกนี้และการกระจายข่าวความยากจนก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลยแม้แต่น้อยวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือส่งภาพความมั่งคั่งเข้าไปในจิตใจของคนยากจนแต่ไม่ใช่ตะบี้ตะบันส่งภาพความยากจนซ้ำเข้าไปเขาบอกว่าคุณไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาเมื่อคุณปฏิเสธรับข้อมูลข่าวสารที่มันสิ้นหวังความยากจนไม่ได้กำจัดได้ด้วยการเพิ่มจำนวนคนรู้ปัญหาแต่ด้วยการเพิ่มจำนวนคนที่มีจุดมุ่งหมายและศรัทธาที่จะรวยต่างหากคนยากจนไม่ได้ต้องการจิตอาสาหรือองค์กรการกุศลพวกเขาต้องการแรงบันดาลใจการกุศลให้เครื่องมือและอาหารเพื่อใช้ชีวิตในความบัดซบต่อไปไม่ก็ให้เขาบันเทิงใจชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อจะได้ลืมความทุกข์เป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นถ้าคุณอยากช่วยคนยากจนทำให้พวกเขาเห็นดีกว่าว่าพวกเขาก็รวยได้เช่นกันวิธีเดียวที่จะกำจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกนี้คือเพิ่มจำนวนคนที่เข้าใจหลักการในหนังสือเล่มนี้ผู้คนคุณได้รับการศึกษาว่าเขารวยได้จากความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แก่งแย่งชิงดีทุกคนที่รวยขึ้นมาจากการเอาชนะคู่แข่งหรือแก่งแย่งชิงดีล้วนถีบบันไดที่เขาปีนขึ้นมาทิ้งแล้วกดหัวคนอื่นลงไปแต่ทุกคนที่รวยอย่างสร้างสรรค์เปิดทางให้คนจำนวนมากติดตามเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นทำตามตัวอย่าง 10. ใช้อำนาจจิตอย่างสร้างสรรค์เลิกคิดถึงชีวิตอันขมขื่นในอดีตได้แล้วคุณไม่สามารถมีภาพความร่ำรวยมั่งคั่งได้ถ้าคุณหันกลับไปมองชีวิตอันขมขื่นอยู่ตลอดเวลาปล่อยมันไปถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้คุณคงยอมรับแล้วว่ากฎของจักรวาลมีอยู่จริงประเด็นก็คือคุณจะได้อะไรจากการเสียเวลาคิดในสิ่งที่มันขัดแย้งกับกฎของจักรวาลโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายโลกนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เต็มไปด้วยเรื่องมหัศจรรย์คิดถึงโลกที่กำลังร่ำรวยขึ้นแทนที่จะตกต่ำลงและจำเอาไว้ว่าทางเดียวที่คุณจะช่วยโลกให้ร่ำรวยขึ้นได้คุณเองต้องร่ำรวยด้วยวิธีสร้างสรรค์ไม่ใช่การแก่งแย่งชิงดีโฟกัสไปที่ความร่ำรวยเมินเฉยต่อความยากจนเสียเมื่อไรก็ตามที่คุณนึกถึงหรือพูดถึงคนที่ยากจนให้นึกถึงหรือพูดถึงราวกับว่าพวกเขากำลังจะรวยราวกับว่าคนเชิดชูเขาไม่ใช่เหยียดยามเขาเชื่อเถอะพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจและจะเริ่มหาทางดิ้นรนที่ผมบอกให้คุณคิดถึงแต่ความร่ำรวยไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นคนโลภตระหนี่หรือชั่วช้าโลกของการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนสิ้นดีแต่เมื่อเราอยู่ในภาวะของการสร้างสรรค์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะเป็นไปได้ถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีคุณจะพบว่ามันมีผลต่อชีวิตและเฉพาะคนที่ลอยตัวเหนือความกังวลทางด้านเงินจะสามารถใช้ชีวิตแบบสะอาดสบายสบายมีสุขภาพที่ดีได้ศีลธรรมและระดับของจิตวิญญาณที่สูงขึ้นนั้นเป็นรางวัลของผู้ที่ลอยตัวอยู่เหนือภาวะการแข่งแย่งชิงดีและรวยได้ด้วยจิตที่สร้างสรรค์คุณต้องค้นหาปัญญาในการเห็นความจริงในทุกสรรพสิ่งความยากจนไม่มีอยู่จริงมีแต่ความมั่งคั่งบางคนยากจนเพราะพวกเขาหมางเมินความจริงที่ว่าพวกเขามั่งคั่งได้บางคนยากจนเพราะเมื่อรู้สึกว่าเจอทางที่ใช่พวกเขาฉลาดเกินกว่าที่จะเดินไปทางนั้นบางคนยากจนเพราะความงมงายในทฤษฎีประหลาดๆที่ชาวบ้านเอามายำรวมกันโดยไม่มีเส้นทางไปต่อมีแต่ความงมงายและทฤษฎีที่ไม่มีทางเดินไปต่อดังนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือทำตัวเองให้ดีที่สุดใช้ชีวิตเต็มศักยภาพที่สุดด้วยจิตใจที่สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้บอกเส้นทางที่ชัดเจนแล้วเรียบง่ายที่สุดในโลกแล้ว
จงอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันเก็บเอาไว้ใกล้ตัวจำให้ขึ้นใจและไม่ต้องไปสนใจทฤษฎีอื่นอีกมิฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มสงสัยและจะล้มเหลวแน่นอนหลังจากที่คุณร่ำรวยแล้วคุณสามารถศึกษาระบบอื่นได้เท่าที่คุณต้องการแต่จนกว่าที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการไม่ควรอ่านอะไรนอกจากหนังสือเล่มนี้ที่สำคัญอย่างงมงายอย่าพึ่งทางไสยศาสตร์มนต์ดำอาจจะมีวิญญาณอยู่จริงๆและอยู่ใกล้ๆแต่ปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่าไปแสเรื่องของผีเลยไม่ว่าผีหรือวิญญาณจะอยู่แห่งหนใดพวกเขามีหน้าที่ที่ต้องทำปัญหาที่พวกเขาต้องแก้และเราไม่มีสิทธิ์จะไปขัดขวางพวกเขาเราช่วยพวกเขาไม่ได้และผมไม่คิดว่าพวกเขาช่วยเราได้ปล่อยคนตายให้อยู่ส่วนคนตายและแก้ปัญหาตนเองดีกว่าจำหลัก3ข้อไว้ให้ดีข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แก่งแย่งไปสู่จิตของความสร้างสรรค์คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและศรัทธาไม่สั่นคลอนปิดหูปิดตาจากทุกอย่างที่จะมาถ่วงความเจริญที่สำคัญต้องลงมือใช้ชีวิตให้มันถูกให้มันใช่11ลงมือทำทั้งทีทำให้มันใช่ความคิดคือพลังอันสร้างสรรค์ไม่ก็พลังที่จะกระตุ้นให้พลังสร้างสรรค์ทำงานการคิดที่มันใช่จะนำความรวยมาหาคุณแต่คุณห้ามพึ่งพาความคิดเพียงอย่างเดียวโดยละเลยการลงมือทำนักปรัชญาจำนวนมากตกม้าตายเพราะไอเดียนี้พวกเขาล้มเหลวในการเชื่อมความคิดเข้ากับการลงมือทำณตอนนี้มนุษยชาติยังคงพัฒนาไม่ถึงระดับที่สามารถสร้างวัตถุจากธาตุดั้งเดิมโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการธรรมชาติหรือด้วยน้ำมือของมนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นมนุษย์ไม่ควรจะนั่งคิดอย่างเดียวแต่ควรใช้การกระทำผลักดันให้ความคิดเป็นจริงโดยพลังของความคิดคุณสามารถดึงดูดทองคำใต้ภูเขาให้มาหาคุณได้แต่ทองคำจะไม่ดีตัวเข้ากระเป๋าคุณโดยอัตโนมัติภายใต้พลังอันมหาศาลของจิตจักรวาลอันยิ่งใหญ่คุณจะได้รับทองคำเหล่านั้นจากการกระทำของคนอื่นเมื่อถึงเวลานั้นอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันได้หรือไม่ความคิดของคุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณคิดเข้ามาแต่การกระทำของคุณต้องคู่ควรกับสิ่งที่ความคิดของคุณจัดหามาให้ด้วยเมื่อสิ่งนั้นมาถึงของฟรีไม่มีในโลกและคุณไม่สามารถขโมยสิ่งนั้นได้วิธีเดียวคือคุณต้องส่งมอบคุณค่าที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองแก่ผู้อื่นให้มากกว่ามูลค่าของเงินทองที่เขาจะให้แก่คุณวิธีการใช้ความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นในจิตภาพของสิ่งที่คุณต้องการจากนั้นเพิ่มจุดมุ่งหมายและศรัทธาราวกับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วอย่าพยายามส่งกระแสความคิดออกไปอย่างหลงงมงายโดยไอเดียที่ว่าจะให้กระแสความคิดออกไปทำงานให้คุณวิธีนี้เสียเวลางมงายและเปลืองพลังที่คุณจะใช้คิดอย่างมีสติไอเดียของการมุ่งสู่ความรวยเริ่มต้นจากความคิดที่ผ่านการลงมือทำบวกศรัทธาและจุดมุ่งหมายที่หนักแน่นพอจะเรียกร้องความสนใจจากธาตุดั้งเดิมเมื่อรับความคิดของเราแล้วธาตุดั้งเดิมจะจัดสรรทุกอย่างทุกกระแสพลังงานทุกคลื่นความถี่เพื่อทำให้สิ่งที่คุณคิดเป็นจริงหน้าที่ของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับกระบวนการสร้างนี้เลยสิ่งที่คุณต้องทำคือยึดมั่นในวิสัยทัศน์ยืนหยัดกับจุดมุ่งหมายและคงไว้ซึ่งศรัทธาและความกตัญญูรู้คุณทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำให้มันใช่เพื่อดึงดูดภาพที่คุณมีในใจเมื่อสิ่งนั้นมาอยู่ตรงหน้ามันจะอยู่ในมือของผู้อื่นพร้อมมูลค่าในใจเขาและคุณจะได้รับของของคุณต่อเมื่อคุณจ่ายเพื่อให้ได้รับมันกระเป๋าสตางค์ของคุณจะไม่มีวันแปลงร่างเป็น ATM ที่เปิดเมื่อไหร่ก็มีเงินหากคุณไม่ลงมือลงแรงทำหน้าที่ของคุณจุดที่สำคัญมากในศาสตร์ของความร่ำรวยคือจุดที่ความคิดและการลงมือทำมาบรรจบกันมีคนจำนวนมากระเบิดพลังสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่รวยนั่นเพราะพวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งที่พวกเขาต้องการเวลาที่มันมาถึงความคิดดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการการกระทำช่วยให้คุณได้รับในสิ่งนั้นไม่ว่างานหรือหน้าที่ของคุณคืออะไรคุณต้องทำทันทีทำเดี๋ยวนี้คุณย้อนอดีตไปทำไม่ได้ลืมอดีตไปเสียคุณไม่สามารถพุ่งไปทำอะไรในอนาคตได้เพราะมันยังมาไม่ถึง
ที่สำคัญคุณไม่สามารถบอกได้ว่าจะรับมือกับสิ่งที่ยังไม่เกิดได้อย่างไรจนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดอย่าได้คิดผัดวันประกันพรุ่งรองานที่ใช่ธุรกิจที่ชอบอย่าบังอาจเสียเวลาในปัจจุบันคุณคิดหาทางรับมือกรณีฉุกเฉินในอนาคตจงมีศรัทธาในความสามารถของตนเองในการรับมือทุกสภาวะเมื่อมันมาถึงการลงมือทำจะด้อยประสิทธิภาพลงหากตัวคุณอยู่ในปัจจุบันขณะที่จิตลอยไปอยู่ในอนาคตจงทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจให้กับปัจจุบันขณะส่งความคิดให้ท่าดังเดิมได้แล้วไม่ใช่นั่งรอผลลัพธ์มันไม่ลอยมาหาคุณแน่นอนลงมือทำเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้แล้วหากคุณยังอยากได้สิ่งที่คุณต้องการอย่าไปกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานไม่ว่าดีหรือร้ายทำวันนี้ให้ดีก็พออย่าพยายามทำงานของวันพรุ่งนี้ในตอนนี้ได้ทำอยู่แล้วเวลามีถมไปอย่าพยายามทำอะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมอย่ารอให้พร้อมถึงค่อยทำทำไปเถอะเดี๋ยวพร้อมเองอย่าเสียเวลาฝันกลางวันอีกต่อไปนึกถึงแต่ภาพของสิ่งที่คุณต้องการแล้วลงมือทำอย่าวุ่นวายกับการหาอะไรใหม่ๆทำหรือทำอะไรแปลกๆหรือหาก้าวแรกอันน่าจดจำทุกการกระทำของคุณน่าจดจำหมดเมื่อคุณประสบความสำเร็จอยู่ผิดธุรกิจใช่ไหมนึกภาพตนเองในธุรกิจที่ถูกต้องสินึกภาพนั้นด้วยจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและศรัทธาอันแรงกล้าที่คุณก้าวเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นที่สำคัญให้นึกภาพของสิ่งที่ต้องการในขณะที่ยังอยู่ในธุรกิจเดิมจงใช้ของเดิมเป็นสะพานไปสู่สิ่งที่ดีกว่าธุรกิจที่คุณต้องการจะถูกดึงดูดเข้ามาด้วยความคิดอีกครึ่งทางอยู่ที่การกระทำของคุณอีกครั้งหนึ่งกฎเหล็กของหนังสือเล่มนี้ข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลงสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลงสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แข่งแย่งไปสู่จิตของความสร้างสรรค์คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและศรัทธาไม่สั่นคลอนปิดหูปิดตาจากทุกอย่างที่จะมาทวงความเจริญที่สำคัญต้องลงมือใช้ชีวิตให้มันถูกให้มันใช่และทำเดี๋ยวนี้12ทำครบคือคำตอบสุดท้ายคุณต้องใช้ความคิดตามที่ได้บอกไว้ในบทที่ผ่านๆมาแล้วเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ทำได้ณจุดที่คุณอยู่ที่สำคัญคุณต้องทำทุกอย่างในสถานการณ์ที่เป็นอยู่คุณจะไปต่อได้ต่อเมื่อใจคุณใหญ่กว่าปัญหาคนที่ผ่านจุดนั้นไปได้ทุกคนล้วนไม่เหลือร่องรอยความเสียใจคนใจใหญ่เกินตัวเท่านั้นที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้คนใจปลาซิวไม่ยอมพัฒนาความคิดไม่ยอมทำหน้าที่ทั้งหลายล้วนเป็นภาระของลูกหลานสังคมและประเทศชาติคนพวกนี้ต้องมีคนมาคอยอุ้มชูป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนความคิดความเจริญของโลกถูกทวงโดยคนเหล่านี้ความเจริญทางสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยกฎของการวิวัฒนาการทางกายภาพและความคิดสังคมจะพัฒนาได้ยากมากหากมนุษย์เต่าล้านปียังมีอยู่เยอะเมื่อพูดถึงวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตที่ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพจะพัฒนาอวัยวะสำหรับใช้ชีวิตในระดับที่สูงขึ้นณจุดนั้นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่จะถือกำเนิดขึ้นมนุษย์สายพันธุ์ใหม่จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากการใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพกฎนี้ใช้ได้กับความร่ำรวยถ้าคุณอยากรวยจงประยุกต์ใช้กฎนี้กับงานของคุณเสียทุกวันไม่คุณสำเร็จคุณก็ล้มเหลวและเป็นวันที่สำเร็จที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการหากมีบางอย่างที่ควรเสร็จวันนี้และคุณไม่ได้ทำถือว่าคุณล้มเหลวในงานนั้นและผลกระทบอาจร้ายแรงกว่าที่คุณคิดเอาไว้คุณไม่อาจทำนายผลลัพธ์ได้แม่นยำ 100% คุณอาจไม่รู้การทำงานของพลังงานต่างๆรอบตัวบางอย่างที่คุณลงมือทำอาจเปิดประตูสู่โอกาสอันยิ่งใหญ่ดังนั้นทุกอย่างแม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในสายตาอาจทำให้สิ่งที่คุณต้องการมาช้าก็ได้จงลงมือทำในสิ่งที่ควรทำแต่ละวันให้ครบแต่มีข้อยกเว้นที่คุณต้องคำนึงนั่นคือคุณไม่ควรทำงานหนักเกินไปหรือเร่งรีบทำงานให้เสร็จแบบชุยๆคุณไม่ควรทำงานของวันพรุ่งนี้หรือทำงานของทั้งสัปดาห์ภายในวันเดียวมันไม่เกี่ยวกับปริมาณแต่เกี่ยวกับคุณภาพของทุกการกระทำทุกการลงมือทำเป็นได้ทั้งความสำเร็จและล้มเหลวทุกการลงมือทำมีได้ทั้งคุณภาพและไร้คุณภาพการลงมือทำที่ไร้คุณภาพคือความล้มเหลวและหากคุณใช้ชีวิตแบบไร้คุณภาพชีวิตคุณจะเต็มไปด้วยความล้มเหลว
หากคุณทำแบบไร้คุณภาพยิ่งคุณลงมือทำคุณยิ่งดิ่งลงเหวอีกมุมหนึ่งทุกการกระทำที่มีคุณภาพถือว่าเป็นความสำเร็จโดยอัตโนมัติและหากทุกการลงมือทำของคุณมีคุณภาพชีวิตคุณต้องสำเร็จแน่นอน 2. สองสาเหตุหลักของความล้มเหลวคือ 1. ทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่หาคุณภาพไม่เจอ 2. ไม่ทำงานแบบมีคุณภาพให้เพียงพอต่อความสำเร็จหรือทำไม่ครบคำถามคือลงมือทำแบบมีคุณภาพทำอย่างไรทุกการลงมือทำสามารถมีคุณภาพได้โดยการนึกภาพของสิ่งที่ต้องการระหว่างทำบวกกับพลังของศรัทธาและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคุณสามารถทำให้ทุกการลงมือทำสำเร็จได้เพราะคุณมีพลังงานทุกอย่างหนุนหลังและพลังงานเหล่านั้นไม่รู้จักคำว่าล้มเหลวพลังงานรอช่วยเหลือคุณอยู่คุณแค่ต้องใช้มันให้เป็นจุดนี้เป็นจุดที่ผู้คนล้มเหลวกันเพราะเขาทะลึ่งไปแบ่งแยกพลังความคิดออกจากการลงมือทำพวกเขาไม่ได้ใช้พลังทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันผลที่เกิดคือลงมือทำแบบครึ่งๆกลางๆไร้คุณภาพเท่าที่ควรแต่หากใช้พลังทั้งสองควบคู่กันไม่ว่าสถานการณ์จะธรรมดาแค่ไหนผลงานจะออกมาอย่างน่าอัศจรรย์จำเอาไว้ว่าผลลัพธ์ที่ต้องการคือผลสะสมของการลงมือทำที่ประสบความสำเร็จจงทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละวันและทำอย่างมีคุณภาพเรามาจบบทนี้ด้วยกฎเหล็กของศาสตร์เพื่อความร่ำรวยโปรดสังเกตว่ามีอะไรเสริมเข้ามาทุกบทอย่าอ่านข้ามเพราะคิดว่าเหมือนเดิมข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลงสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลงสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แก่งแย่งไปสู่จิตของความสร้างสรรค์คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและศรัทธาไม่สั่นคลอนทำทุกอย่างที่สามารถทำได้ในแต่ละวันและทำแบบมีคุณภาพ 13. ธุรกิจที่ใช่อยู่ใกล้แค่เอื้อมความสำเร็จไม่ว่าในธุรกิจใดก็ตามขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่คุณมีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นหากปราศจากเครื่องมือต่างๆคงหาคนสำเร็จได้ยากแต่การมีเครื่องมือก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะรวยเสมอไปคนจำนวนมากเครื่องมือพร้อมความรู้พร้อมทักษะเลิศแต่ยังไม่รวยเสียทีได้ทำในสิ่งที่อยากทำคือการใช้ชีวิตมันไม่มีความพึงพอใจอย่างแท้จริงจากการฝืนทำเรื่องที่เราไม่ชอบแน่นอนคุณสามารถทำอะไรก็ตามที่คุณอยากทำความปรารถนาที่จะทำนั่นแหละคือข้อพิสูจน์ว่าคุณมีพลังแฝงอยู่ภายในตัวคุณคุณทำได้ความปรารถนาคือพลังงานที่ได้รับการปลดปล่อยความปรารถนาที่จะเล่นดนตรีคือพลังแฝงจากภายในที่สามารถเล่นดนตรีได้ความปรารถนาที่จะสำเร็จคือพลังแฝงจากภายในที่รู้ว่าตนเองจะประสบความสำเร็จได้หากปราศจากพลังที่จะลงมือทำบางอย่างแล้วคุณจะไม่มีความปรารถนาจะทำอะไรอย่างแน่นอนหากคุณรู้สึกปรารถนาที่จะทำบางอย่างนั่นแหละข้อพิสูจน์ว่าพลังแฝงนั้นยังคุกรุ่นอยู่ภายในรอวันที่คุณจะพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างถูกวิธีเมื่อแนวคิดคุณผ่านแล้วคุณควรเลือกธุรกิจที่คุณถนัดแต่หากลึกๆแล้วคุณมีแรงปรารถนาที่จะทำอย่างอื่นซ่อนอยู่คุณควรเลือกงานนั้นเป็นงานสุดท้ายของชีวิตคุณสามารถทำในสิ่งที่อยากทำได้และเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกทำธุรกิจที่ทำแล้วสนุกมีความสุขที่สุดไม่มีใครบอกว่าคุณควรทนทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบทำและไม่ควรทำเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นทางผ่านหรือสะพานไปสู่สิ่งที่คุณอยากทำหากการตัดสินใจในอดีตทำให้คุณลงเอยกับงานหรือธุรกิจที่ไม่ชอบคุณอาจต้องฝืนทำไปสักพักแต่คุณสามารถทำอย่างมีความสุขได้โดยรู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วคุณกำลังเดินทางสู่ธุรกิจหรืองานที่คุณชื่นชอบถ้าตอนนี้งานมันแย่หรือธุรกิจมันน่าเบื่ออย่าพลีผลามโดดเข้าหางานใหม่ในทันทีทันใดวิธีที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนงานหรือธุรกิจคือการเติบโตจงเติบโตขึ้นทั้งทางร่างกายและความคิดและจิตวิญญาณเมื่อโอกาสอยู่ตรงหน้าอย่ากลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหากคุณพิจารณาแล้วว่านั่นคือโอกาสที่ดีจริงๆแต่ห้ามลงมือทำหรือตัดสินใจเด็ดขาดหากคุณยังลังเลสงสัยมิติของความสร้างสรรค์ไม่เคยรีบร้อนและไม่เคยขาดแคลนโอกาสเมื่อหลุดจากจิตของการแข่งแย่งชิงดีคุณจะเข้าใจว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องรีบร้อนเพราะไม่มีใครมาแย่งสิ่งที่เป็นของคุณไปจากคุณ
ทรัพยากรในโลกนี้มีเพียงพอสำหรับทุกคนหากบางอย่างมีเจ้าของแล้วหนทางสิ่งอื่นที่ดีกว่าและเหมาะกว่าจะเปิดขึ้นเพื่อคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณสงสัยจงหยุดรอและย้อนกลับไปที่ภาพในจิตของคุณเพื่อเพิ่มพลังให้ศรัทธาและจุดมุ่งหมายท้ายที่สุดในช่วงเวลาของความลังเลสับสนจงกตัญญูรู้คุณและขอบคุณทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเสียการหยุดเพื่อกลับไปทบทวนสิ่งที่คุณต้องการและขอบคุณสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจะยกระดับจิตของคุณให้เข้าใกล้จิตจักรวาลหรือพระเจ้าเพื่อให้คุณไม่ผิดพลาดตอนลงมือทำความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อพลีพล้ามลงมือทำหรือลงมือทำด้วยความกังวลสงสัยหรือหลงลืมวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในขณะที่คุณเดินบนเส้นทางที่ถูกที่ควรโอกาสจะเข้าหาคุณด้วยจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นคุณจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งศรัทธาและจุดมุ่งหมายและเชื่อมต่อกับจิตสูงสุดด้วยความกตัญญูรู้คุณจงลงมือทำอย่างเต็มที่ที่สุดที่จะทำได้ในทุกๆวันโดยปราศจากความเร่งรีบกังวลหรือกลัวจงมุ่งไปข้างหน้าให้เร็วที่สุดแต่ห้ามเร่งรีบจงจำเอาไว้ว่าวินาทีที่คุณเริ่มที่จะเร่งรีบคุณได้หยุดเป็นผู้สร้างและกลายเป็นผู้เข้าแข่งขันวินาทีนั้นคุณตกลงไปสู่จิตแห่งการแข่งแย่งชิงดีอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่พบว่าตนเองเร่งรีบให้หยุดและขอเวลานอกเสียกลับไปทบทวนภาพที่คุณต้องการและเริ่มขอบคุณว่าคุณกำลังได้รับสิ่งนั้นการฝึกฝนเรื่องความกตัญญูรู้คุณไม่เคยลดทอนศรัทธาแม้แต่น้อยแถมยังจะต่ออายุให้จุดมุ่งหมายของคุณเสียอีก14รสชาติของสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาความปรารถนาที่จะมีมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติมันเป็นพื้นฐานของจักรวาลการกระทำทั้งหมดของมนุษย์มีพื้นฐานมาจากความปรารถนาที่จะมีมากขึ้นมนุษย์ต้องการอาหารมากขึ้นเสื้อผ้ามากขึ้นที่อยู่อาศัยดีขึ้นความหรูหรามากขึ้นความงดงามมากขึ้นความรู้มากขึ้นความสุขมากขึ้นอะไรก็ได้ที่มันมากขึ้นชีวิตที่ถูกเติมเต็มมากขึ้นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นจะต้องก้าวไปข้างหน้าเมื่อหยุดก้าวเมื่อใดสิ่งที่รออยู่คือความตายความปรารถนาที่จะมั่งคั่งมากขึ้นไม่ใช่เรื่องไม่ดีมันเป็นเพียงความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องธรรมชาติดังนั้นมนุษย์จะถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งที่สามารถให้ในสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตพวกเขาการทำสิ่งที่ใช่คือการเติบโตขึ้นมีมากขึ้นและให้คุณค่าที่มากขึ้นแก่ทุกคนที่คุณเจอแม้ว่ารายได้จะเล็กน้อยเพียงใดอาจจะแค่ขายขนมให้เด็กได้ให้ยินดีกับการเพิ่มขึ้นและให้แน่ใจว่าลูกค้าคุณรับรู้ได้ว่าคุณยินดีจริงๆส่งกระแสของความก้าวหน้าออกไปเพื่อให้ผู้คนรอบตัวรู้ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าคุณกำลังได้รับบางอย่างมากขึ้นทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยการยึดมั่นในศรัทธาอันแรงกล้าทำทุกอย่างด้วยความเชื่อที่ว่าคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าและคุณช่วยให้คนอื่นก้าวหน้าด้วยให้รู้สึกว่าคุณกำลังจะรวยพร้อมกับช่วยให้คนอื่นรวยอย่าไปคุยโมโอ้อวดเรื่องความสำเร็จของคุณศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องต้องมาโอ้อวดเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอพวกที่ขี้โม้คุณได้เจอคนที่ซ่อนความกังวลสงสัยอยู่ภายในคุณเพียงแค่ศรัทธาและปล่อยให้ศรัทธาทำงานคุณต้องปล่อยให้การกระทำของคุณสื่อกระแสว่าคุณกำลังจะรวยออกไปคำพูดไม่จำเป็นต่อการสื่อกระแสนี้ไปยังผู้อื่นพวกเขารู้สึกได้เองและจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณคุณต้องส่งกระแสที่ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆคุณแล้วเขาได้อะไรเพิ่มขึ้นจากการที่คุณให้คุณค่าบางอย่างมากกว่าเงินที่คุณเอามาจากพวกเขาจงทำให้มีคุณค่าอย่างเต็มภาคภูมิและให้ผู้อื่นรู้ด้วยว่าคุณทำอย่างภาคภูมิใจเชื่อเถอะคุณจะไม่มีวันขาดแคลนลูกค้าอีกเลยเพราะคุณจะไปในที่ที่เขาได้รับอะไรเพิ่มขึ้นและจักรวาลจะจัดสรรผู้คนมาให้คุณจนคุณประหลาดใจกับสิ่งที่คุณได้รับแต่ที่สำคัญคือคุณห้ามละสายตาจากภาพของสิ่งที่คุณต้องการหรือลดทอนศรัทธาและจุดมุ่งหมายในการไขว่คว้าสิ่งที่คุณต้องการถึงตรงนี้ผมขออนุญาตเตือนคุณเกี่ยวกับแรงจูงใจจงระวังความโลภอันแสนเจ้าเล่ห์ที่หิวกระหายอำนาจความควบคุมเหนือผู้อื่นสำหรับจิตที่ยังไม่พัฒนาขึ้นไม่มีสิ่งใดหอมหวานไปกว่าอำนาจในการควบคุมผู้อื่นความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวที่จะครอบครองคือคำสาปของโลกใบนี้เลือดไหลนองพื้นพิภพมานับศตวรรษเพียงเพราะคนบางกลุ่มทำสงครามแก่งแย่งดินแดนเพื่อสนองความหิวอำนาจของตนเองการกระทำนี้ไม่ใช่การใช้ชีวิตเต็มศักยภาพแต่เป็นความโลภที่พยายามเพิ่มอำนาจให้ตนเอง
ทุกวันนี้แรงจูงใจในธุรกิจก็ไม่ต่างอะไรจากสงครามคนบางกลุ่มใช้เงินเป็นอาวุธในการประหารหัวใจและชีวิตของคนนับล้านเพียงเพราะอยากได้อำนาจในการควบคุมผู้อื่นมากขึ้นแรงบันดาลใจของคนเหล่านี้เกิดจากความโลภในพลังอำนาจจงระวังสิ่งยั่วยุเพื่อให้ขวายคว้าหาอำนาจระวังการเป็นที่หนึ่งให้ดีระวังความคิดที่จะอยู่เหนือผู้อื่นระวังความคิดที่จะโชว์พาวให้ผู้อื่นยำเกรงจิตที่ขวายคว้าหาความเป็นที่หนึ่งเป็นจิตของการแข่งแย่งชิงดีมิใช่จิตที่สร้างสรรค์การเอาชนะโชคชะตานั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีอำนาจเหนือผู้อื่นวินาทีที่คุณตกต่ำถึงขั้นต้องดิ้นรนแสวงหาตำแหน่งที่สูงขึ้นคุณเริ่มถูกโชคชะตาและสภาพแวดล้อมครอบงำเมื่อนั้นเส้นทางรวยของคุณจะขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตหาใช้น้ำมือของตนเองไม่จงระวังจิตของการแข่งแย่งชิงดีไม่มีหลักการไหนอธิบายความคิดสร้างสรรค์ได้ดีไปกว่าคำของโจนแห่งโทลินโดที่ว่าสิ่งที่ฉันต้องการให้ตนเองฉันต้องการให้ทุกคนเช่นกัน15ผู้ที่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะทำอาชีพไหนถ้าคุณสามารถให้คุณค่าแก่ผู้อื่นพวกเขาจะถูกดึงดูดเข้าหาคุณและคุณจะร่ำรวยทำทุกอย่างที่คุณสามารถทำได้ทำมันทุกวันและทำเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จใส่พลังของความสำเร็จและจุดมุ่งหมายที่จะรวยลงไปในทุกอย่างที่คุณลงมือทำแต่ห้ามทำเพื่อเรียกร้องความสนใจหรือการยอมรับจากผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือเจ้านายของคุณเพราะพวกเขาจะไม่สนใจและไม่ยอมรับหากคุณเรียกร้องหากคุณเป็นลูกจ้างและเป็นลูกจ้างที่แค่ดีทำทุกอย่างที่คุณทำได้และพึงพอใจในผลงานคุณคือลูกจ้างที่มีค่าของเจ้านายแต่ไม่ได้แปลว่าเจ้านายจะผลักดันหรือโปรโมทคุณเพราะคุณมีค่าเฉพาะจุดที่คุณอยู่เท่านั้นคนที่จะก้าวหน้าได้นั้นไม่ใช่แค่ทำทุกอย่างได้ดีเลิศแต่ต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนต้องรู้ว่าสามารถเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นได้และมุ่งมั่นที่จะเป็นในสิ่งที่ต้องการจะเป็นจักรวาลสามารถมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวไปข้างหน้าด้วยความเคารพต่อกฎของจักรวาลซึ่งจักรวาลเองก็ไม่สามารถปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคุณได้ถ้าคุณทำในสิ่งที่มันใช่เพราะจักรวาลอยู่ในตัวคุณและจักรวาลย่อมต้องการเติมเต็มตัวเองไม่มีสิ่งใดในโลกสามารถกดคุณลงไปได้ถ้าธุรกิจนี้ไม่ได้ผลคุณสามารถรวยได้จากอีกธุรกิจหนึ่งและเมื่อคุณเริ่มทำในสิ่งที่มันใช่คุณจะทะยานขึ้นจากธุรกิจที่ไม่ได้ผลไปสู่ธุรกิจที่คุณอยากจะทำจงเริ่มคิดและลงมือทำแบบนี้เสียศรัทธาและจุดมุ่งหมายจะผลักดันให้คุณได้พบกับโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของคุณดียิ่งขึ้นอย่ารอคว้าเฉพาะโอกาสที่สวยหรูตามที่คุณมโนเมื่อโอกาสที่จะทำให้คุณดีกว่าตอนนี้มาอยู่ตรงหน้าจงรับมันไว้เสียนั่นคือก้าวแรกสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าจริงๆจักรวาลไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนเอาละค่ะหนังสือก็จบลงไปแล้วนะคะตามที่ได้ร้องขอกันมาซึ่งตอนแรกอย่างที่เกริ่นเอาไว้ก็คือไม่ได้คิดว่าจะทำหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มเพราะว่าหนังสือมีลิงก์แล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมทำซึ่งยังไงก็ขอแนะนำนะคะว่าควรจะลองดาวน์โหลดหนังสือแล้วก็ทำกิจกรรมดูเผื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการกระทำของเราได้มากขึ้นนะคะยังไงก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่แบ่งปันหนังสือผู้ที่แปลหนังสือและตัวหนังสือนี้เองที่ผู้เขียนตั้งใจเขียนขึ้นมาขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้พลังแห่งจักรวาลสถิตอยู่ในตัวเราทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเหมือนเพิ่งถึงบางอ้อเขาเริ่มนึกภาพบ้านใหม่ในใจหน้าต่างแบบนี้ประตูแบบนั้นไฟอย่างนี้เขานึกทุกอย่างตามที่อยากได้และยึดภาพนั้นเอาไว้ในใจตลอดเวลาเขาเริ่มใช้ชีวิตแบบที่ใช่และมุ่งหน้าสู่สิ่งที่เขาต้องการตอนนี้เขาเป็นเจ้าของบ้านนั้นเรียบร้อยแล้วและกำลังสร้างสิ่งที่ต้องการใหม่ด้วยศรัทธาที่มากกว่าเดิมเขาได้รับเพราะเขาศรัทธาคุณจะได้รับเช่นกันหากคุณศรัทธา 7. ความกตัญญูความซาบซึ้งและการขอบคุณบทที่แล้วบอกคุณว่าขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยคือส่งสิ่งที่คุณต้องการให้ทาดังเดิมมันคือความจริงและคุณน่าจะรู้แล้วว่าคุณจำเป็นต้องเชื่อมตนเองเข้ากับทาแห่งปัญญานี้ด้วยความนอบน้อมสูงสุดบทนี้จะบอกขั้นตอนการเชื่อมต่อกับทาแห่งปัญญาขั้นตอนของการปรับกระแสจิตนี้สามารถสรุปได้ในคำเดียวนั่นคือความกตัญญูขั้นแรกคุณต้องเชื่อว่าทาดั้งเดิมมีอยู่จริงทาที่สร้างทุกสรรพสิ่งมีอยู่จริงขั้นที่2คุณต้องเชื่อว่าธาตุนี้มอบทุกอย่างที่คุณปรารถนาให้แก่คุณได้
ขั้นที่3คุณเชื่อมกับธาตุนี้ได้ด้วยความรู้สึกกตัญญูหรือขอบคุณอย่างลึกซึ้งหลายคนตกอยู่ในห้วงความยากจนเพียงเพราะขาดความกตัญญูพวกเขาได้รับของขวัญจากจักรวาลเพียงชิ้นเดียวทำให้พยองนึกว่าเก่งตัดสายการเชื่อมต่อทันทีด้วยการเมินเฉยไม่กตัญญูไม่ซาบซึ้งไม่ขอบคุณยิ่งเรากตัญญูยิ่งเราขอบคุณเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะยิ่งมาหาเราและมาบ่อยๆเหตุผลง่ายๆคือทัศนคติที่กตัญญูยกระดับจิตใจของเราให้เข้าใกล้แหล่งที่จะเป็นต้นกำเนิดของพรอันประเสริฐหรือสิ่งดีๆเหล่านี้ความกตัญญูของคุณคำขอบคุณของคุณสามารถนำให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกที่ควรและปกป้องคุณจากความคิดประหลาดๆที่ว่าทรัพยากรต่างๆมีจำกัดซึ่งจะมีผลร้ายต่อความหวังของคุณกฎของความกตัญญูมีอยู่จริงและคุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจหากคุณต้องการผลลัพธ์ที่คุณตามหากฎของความกตัญญูคือหลักธรรมชาติที่ว่าทำอย่างไรย่อมได้อย่างนั้นวินาทีที่คุณปล่อยให้ความไม่พอใจครอบงำความคิดคุณเริ่มไปผิดทางคุณไปสนใจเรื่องโลกทั่วๆไปปัญหายุ่มยิ้มความยากจนต่างๆรู้อะไรไหมจิตของคุณจะเริ่มสร้างภาพพวกนี้ขึ้นมาและจะส่งไปให้ธาตุดั้งเดิมสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะมาหาคุณมันจะเป็นจริงขึ้นมาการอนุญาตให้จิตของคุณมีแต่เรื่องหยุมหยิมแปลว่าคุณนั้นหยุมหยิมใจปลาซิวและล้อมรอบไปด้วยคนแบบนั้นจงโฟกัสไปยังสิ่งที่ดีที่สุดด้วยการห้อมล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดพลังสร้างสรรค์ภายในจะทำให้คุณเป็นในสิ่งที่คุณโฟกัสคุณคือธาตุที่มีความคิดและเป็นดั่งที่คิดศรัทธาเริ่มจากการกตัญญูกตัญญูเริ่มจากทัศนคติของการขอบคุณจิตที่กตัญญูจะคิดแต่เรื่องดีๆและความคาดหวังเรื่องดีๆจนกลายเป็นศรัทธาทุกๆกระแสคลื่นของความกตัญญูและความซาบซึ้งของคุณที่แผ่ออกไปเพิ่มพลังศรัทธาผู้ใดไร้ความกตัญญูผู้นั้นไร้ความศรัทธาและเมื่อไร้ความศรัทธาย่อมไร้ความเจริญอย่างสร้างสรรค์ดังนั้นอุปนิสัยของความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตมีความจำเป็นอย่างมากเพราะทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเข้ามาเพื่อช่วยคุณเพื่อช่วยให้คุณเติบโตดังนั้นจงขอบคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาอย่าได้เสียเวลาไปคิดหรือพูดไม่ดีเกี่ยวกับนายทุนสามานหรือนักการเมืองโฉดเพราะแม้พวกเขาจะไม่ดีแต่เขาก็สร้างโอกาสหากไม่มีพวกนั้นโอกาสต่างๆก็จะลดลงจักรวาลวางแผนผังเอาไว้ล่วงหน้าด้วยความอดทนเพื่อให้มนุษยชาติมาอยู่ณจุดที่เป็นอยู่ดังนั้นทุกสิ่งมีหน้าที่ของมันและหน้าที่นั้นคือเปิดประตูแห่งโอกาสคุณแค่ต้องมีทัศนคติของความขอบคุณกับทุกสิ่งและสิ่งดีๆจะถาโถมเข้ามาเอง 8. คิดให้มันใช่คิดให้มันโดนกลับไปดูบทที่6อีกครั้งอ่านเรื่องของชายที่นึกภาพบ้านในฝันและได้มันมาครองเพื่อให้เข้าใจขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยอย่างลึกซึ้งคุณต้องสร้างภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่ต้องการขึ้นในจิตก่อนที่คุณจะให้อะไรได้คุณต้องมีสิ่งนั้นก่อนหลายต่อหลายคนไม่สามารถเชื่อมกับธาตุดั้งเดิมได้เพราะไม่ชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการความปรารถนาที่ว่าอยากรวยเพื่อจะได้ทำสิ่งดีๆมันไม่พอหรอกใครๆก็อยากจะรวยอยากท่องเที่ยวใครๆก็อยากแต่มันไม่พอถ้าคุณจะส่งอีเมลหาลูกค้าคุณคงไม่ส่งแต่ตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนงฮูกไปและปล่อยให้ลูกค้าเดาเอาว่าคุณพยายามจะสื่ออะไรหรอกจริงไหมหวังว่าที่ผ่านมาคุณจะร้อยเรียงประโยคด้วยความประณีตแล้วค่อยส่งไปนะเพราะความชัดเจนเป็นวิธีเดียวที่จะเชื่อมกับธาตุดั้งเดิมได้จำเอาไว้ว่าธาตุดั้งเดิมรับเฉพาะความคิดที่ชัดเจนคุณไม่มีวันรวยแน่นอนถ้าความปรารถนาของคุณยังคลุมเครือล่องลอยเช็คความต้องการของตนเองเสียใหม่นึกถึงแต่สิ่งที่ตนเองต้องการจากนั้นนึกภาพนั้นตลอดเวลาราวกับนักบินที่ต้องรู้จุดหมายปลายทางโดยไม่ละสายตาจากเข็มทิศแม้แต่วินาทีเดียวมันไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกสมาธิเพิ่มหรือแบ่งเวลามานั่งนึกหรือทำอะไรงมงายคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรและต้องการมันให้มากพอจนมันฝังลงไปในความคิดของคุณถ้าคุณเหนื่อยกับการนึกภาพสิ่งที่คุณต้องการนั้นนั่นแปลว่าคุณไม่ได้ต้องการมันจริงๆถ้าคุณไม่อยากรวยหรือไม่ต้องการอะไรไม่ต้องทำตามที่แนะนำมันเสียเวลาเพราะวิธีที่ได้อธิบายไปนั้นมีไว้สำหรับผู้คนที่ปรารถนามากพอที่จะก้าวข้ามความเกียจคร้านทางจิตและอยากเห็นสิ่งที่ต้องการเป็นจริงขึ้นมายิ่งภาพที่ต้องการชัดเจนยิ่งคุณอินกับมันเพียงใด
ยิ่งมีรายละเอียดมากเท่าไหร่จะยิ่งง่ายต่อการนึกภาพนั้นในจิตแต่แค่นึกภาพอย่างเดียวมันไม่พอถ้าวันๆนั่งมโนอย่างเดียวนั่นเรียกว่าฝันเฟื่องท้ายที่สุดคุณก็จะอดตายเบื้องหลังภาพที่ชัดเจนนั้นคุณต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้มันเป็นจริงเบื้องหลังจุดมุ่งหมายคุณต้องมีศรัทธาแรงกล้าว่าภาพที่คุณเห็นศรัทธาราวกับว่าสิ่งนั้นเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วมันอยู่ตรงหน้าคุณแค่เอื้อมมือไปไขว่คว้ามันคุณไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ขอพรพระเจ้าทุกวันเพราะพระเจ้าหรือจักรวาลรับรู้สิ่งที่คุณต้องการอยู่แล้วถ้ามันชัดเจนมากพอหน้าที่ของคุณคือปรารถนาอย่างชัดเจนจุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอนและศรัทธาอันแรงกล้าสิ่งที่คุณขอจะเป็นจริงหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ศรัทธาตอนร้องขอแต่อยู่ที่ศรัทธาตอนลงมือทำจักรวาลไม่ฟังหรอกแม้คุณจะจัดพิธีบวงสรวงขอพรใหญ่โตหนึ่งวันส่วนวันที่ไม่เห็นความสำคัญไม่สำคัญถ้าคุณจะสวดมนต์ภาวนาเป็นชั่วโมงแต่สวดเสร็จลืมสิ่งที่ต้องการไปแล้วจงใช้การภาวนาเป็นเครื่องเตือนใจและเพิ่มความศรัทธาแต่คุณจะไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการเพราะว่าคุณสวดภาวนาการที่คุณจะรวยได้คุณไม่จำเป็นต้องกันเวลา1ชั่วโมงในทุกๆวันมานั่งภาวนาแต่คุณต้องสวดภาวนาตลอดเวลาต่างหากการสวดภาวนาในที่นี้หมายถึงมีความปรารถนาที่ชัดเจนจุดมุ่งหมายที่ไม่สั่นคลอนและศรัทธาอันแรงกล้าตลอดเวลาเมื่อคุณชัดเจนกับสิ่งที่ต้องการเมื่อคุณมีจุดมุ่งหมายเมื่อคุณมีศรัทธาสิ่งต่อไปคือปฏิบัติตนราวกับว่าได้รับสิ่งที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งที่ต้องการขึ้นมาและใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมนั้นจำเอาไว้ว่าจุดมุ่งหมายและศรัทธาคือความแตกต่างระหว่างวิทยาศาสตร์และฝันเฟื่องเมื่อคุณเข้าใจบทนี้แล้วต่อไปเราจะคุยกันถึงการใช้อำนาจจิตอย่างถูกต้อง 9. วิธีบริหารอำนาจจิตการจะใช้ศาสตร์ของความร่ำรวยในเชิงวิทยาศาสตร์คุณห้ามส่งกระแสจิตของคุณออกไปภายนอกตนเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเช่นนั้นมันผิดจรรยาบรรณเอามากๆหากคุณจะใช้อำนาจจิตของคุณกับผู้อื่นเพื่อบังคับให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการการบังคับข่มขู่ด้วยอำนาจจิตไม่ต่างอะไรกับบังคับข่มขู่ด้วยร่างกายหากคุณใช้กำลังกายข่มเหงคนอื่นเยี่ยงทาสการใช้จิตข่มเหงผู้อื่นก็ส่งผลเช่นเดียวกันไม่ต่างกันแม้แต่น้อยคุณไม่มีสิทธิ์ใช้อำนาจจิตของคุณกับผู้อื่นแม้ว่าเพื่อประโยชน์ของเขาเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าอะไรดีสำหรับเขาศาสตร์ของความร่ำรวยไม่ต้องการให้คุณส่งกระแสจิตหรือใช้พลังในการบังคับผู้อื่นซึ่งอันที่จริงแล้วไม่มีความจำเป็นแม้แต่น้อยการพยายามควบคุมผู้อื่นทำให้จุดมุ่งหมายของคุณด้อยค่าลงทันทีคุณไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจจิตกับสิ่งของเพื่อดึงดูดเข้าหาคุณมันไม่ใช่ทางมันเป็นอะไรที่โง่มากที่จะสวนกระแสของจักรวาลธาตุต่างๆเป็นมิตรกับคุณและพร้อมจะบันดาลสิ่งที่คุณจำเป็นมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณอยากรวยคุณแค่ต้องใช้อำนาจจิตกับตนเองเท่านั้นเมื่อคุณรู้ว่าต้องคิดและทำอะไรคุณต้องใช้อำนาจจิตในการบังคับตนเองให้คิดและทำในสิ่งที่มันใช่เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะได้สิ่งที่ต้องการอย่าพยายามส่งกระแสจิตหรือความคิดหรือจิตออกไปในอากาศเพื่อกระทบผู้อื่นหรือสิ่งของใดๆเก็บจิตของตนเองไว้ที่บ้านมันจะทำงานได้ดีที่สุดที่ตัวคุณไม่ใช่ที่อื่นใช้จิตในการสร้างภาพของสิ่งของที่ต้องการและยึดภาพนั้นเอาไว้ด้วยศรัทธาและจุดมุ่งหมายจากนั้นใช้อำนาจจิตในการบังคับให้เดินไปในทางที่ถูกที่ใช่ยิ่งคุณมีศรัทธาและจุดมุ่งหมายมั่นคงเพียงใดคุณยิ่งรวยเร็วเท่านั้นเพราะคุณจะส่งแต่เพียงคลื่นที่เป็นบวกกระแสที่ดีไปยังธาตุดั้งเดิมและจะไม่มีกระแสลบๆจนๆไปป่วนคลื่นที่คุณส่งไปจะกระจายไปทั่วจักรวาลทุกสิ่งจะเริ่มจัดเรียงทั้งสิ่งที่มีอยู่แล้วและที่ยังไม่มีตัวตนจะเริ่มร้อยเรียงเป็นสิ่งที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่ความลังเลหรือความสงสัยแม้แต่นิดเดียวจะทำให้ทุกสิ่งไม่ช้าลงก็สลายไปทันทีถ้าคุณอยากรวยคุณห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับความจนเด็ดขาดห้ามนึกถึงห้ามพูดถึงอย่าไปหาแหล่งที่มาของมันคุณต้องตัดญาติกับมันเรียบร้อยหยุดทำงานการกุศลเพราะงานเหล่านี้ให้พลังงานทางอ้อมกับสิ่งที่งานเหล่านี้พยายามจะกำจัดเช่นการช่วยคนจนคือการเพิ่มพลังให้ความยากจนเป็นต้นผมไม่ได้บอกว่าคุณควรจะใจดำโหดเหี้ยมและปฏิเสธคำร้องขอความช่วยเหลือแต่คุณไม่ควรต่อสู้กับความยากจนโดยการเพิ่มพลังให้ความยากจนทิ้งความยากจนไว้เบื้องหลังวิธีเดียวที่คุณช่วยคนจนได้คือคุณต้องรวยก่อนประเด็นคือคุณไม่สามารถมีภาพของความรวยได้หากจิตของคุณเต็มไปด้วยภาพของความยากจน
ดังนั้นหยุดอ่านหนังสือหรือหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับความยากจนความทุกข์ยากและความสิ้นหวังต่างๆหยุดรับเรื่องไม่ดีเข้าตัวได้แล้วคุณไม่สามารถช่วยคนจนได้หากคุณรู้เรื่องพวกนี้และการกระจายข่าวความยากจนก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลยแม้แต่น้อยวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือส่งภาพความมั่งคั่งเข้าไปในจิตใจของคนยากจนแต่ไม่ใช่ตะบี้ตะบันส่งภาพความยากจนซ้ำเข้าไปเขาบอกว่าคุณไม่ได้ทอดทิ้งพวกเขาเมื่อคุณปฏิเสธรับข้อมูลข่าวสารที่มันสิ้นหวังความยากจนไม่ได้กำจัดได้ด้วยการเพิ่มจำนวนคนรู้ปัญหาแต่ด้วยการเพิ่มจำนวนคนที่มีจุดมุ่งหมายและศรัทธาที่จะรวยต่างหากคนยากจนไม่ได้ต้องการจิตอาสาหรือองค์กรการกุศลพวกเขาต้องการแรงบันดาลใจการกุศลให้เครื่องมือและอาหารเพื่อใช้ชีวิตในความบัดซบต่อไปไม่ก็ให้เขาบันเทิงใจชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อจะได้ลืมความทุกข์เป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นถ้าคุณอยากช่วยคนยากจนทำให้พวกเขาเห็นดีกว่าว่าพวกเขาก็รวยได้เช่นกันวิธีเดียวที่จะกำจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกนี้คือเพิ่มจำนวนคนที่เข้าใจหลักการในหนังสือเล่มนี้ผู้คนคุณได้รับการศึกษาว่าเขารวยได้จากความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่แก่งแย่งชิงดีทุกคนที่รวยขึ้นมาจากการเอาชนะคู่แข่งหรือแก่งแย่งชิงดีล้วนถีบบันไดที่เขาปีนขึ้นมาทิ้งแล้วกดหัวคนอื่นลงไปแต่ทุกคนที่รวยอย่างสร้างสรรค์เปิดทางให้คนจำนวนมากติดตามเขาและสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นทำตามตัวอย่าง 10. ใช้อำนาจจิตอย่างสร้างสรรค์เลิกคิดถึงชีวิตอันขมขื่นในอดีตได้แล้วคุณไม่สามารถมีภาพความร่ำรวยมั่งคั่งได้ถ้าคุณหันกลับไปมองชีวิตอันขมขื่นอยู่ตลอดเวลาปล่อยมันไปถ้าคุณอ่านมาถึงตรงนี้คุณคงยอมรับแล้วว่ากฎของจักรวาลมีอยู่จริงประเด็นก็คือคุณจะได้อะไรจากการเสียเวลาคิดในสิ่งที่มันขัดแย้งกับกฎของจักรวาลโลกนี้ไม่ได้โหดร้ายโลกนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์เต็มไปด้วยเรื่องมหัศจรรย์คิดถึงโลกที่กำลังร่ำรวยขึ้นแทนที่จะตกต่ำลงและจำเอาไว้ว่าทางเดียวที่คุณจะช่วยโลกให้ร่ำรวยขึ้นได้คุณเองต้องร่ำรวยด้วยวิธีสร้างสรรค์ไม่ใช่การแก่งแย่งชิงดีโฟกัสไปที่ความร่ำรวยเมินเฉยต่อความยากจนเสียเมื่อไรก็ตามที่คุณนึกถึงหรือพูดถึงคนที่ยากจนให้นึกถึงหรือพูดถึงเรากับว่าพวกเขากำลังจะรวยเรากับว่าคนเชิดชูเขาไม่ใช่เหยียดยามเขาเชื่อเถอะพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงบันดาลใจและจะเริ่มหาทางดิ้นรนที่ผมบอกให้คุณคิดถึงแต่ความร่ำรวยไม่ได้แปลว่าคุณต้องเป็นคนโลภตระหนี่หรือชั่วช้าโลกของการแข่งแย่งแข่งขันชิงดีเป็นอะไรที่ป่าเถื่อนสิ้นดีแต่เมื่อเราอยู่ในภาวะของการสร้างสรรค์ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกอย่างจะเป็นไปได้ถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีคุณจะพบว่ามันมีผลต่อชีวิตและเฉพาะคนที่ลอยตัวเหนือความกังวลทางด้านเงินจะสามารถใช้ชีวิตแบบสะอาดสบายสบายมีสุขภาพที่ดีได้ศีลธรรมและระดับของจิตวิญญาณที่สูงขึ้นนั้นเป็นรางวัลของผู้ที่ลอยตัวอยู่เหนือภาวะการแข่งแย่งชิงดีและรวยได้ด้วยจิตที่สร้างสรรค์คุณต้องค้นหาปัญญาในการเห็นความจริงในทุกสรรพสิ่งความยากจนไม่มีอยู่จริงมีแต่ความมั่งคั่งบางคนยากจนเพราะพวกเขาหมางเมินความจริงที่ว่าพวกเขามั่งคั่งได้บางคนยากจนเพราะเมื่อรู้สึกว่าเจอทางที่ใช่พวกเขาฉลาดเกินกว่าที่จะเดินไปทางนั้นบางคนยากจนเพราะความงมงายในทฤษฎีประหลาดๆที่ชาวบ้านเอามายำรวมกันโดยไม่มีเส้นทางไปต่อมีแต่ความงมงายและทฤษฎีที่ไม่มีทางเดินไปต่อดังนั้นสิ่งที่คุณทำได้ก็คือทำตัวเองให้ดีที่สุดใช้ชีวิตเต็มศักยภาพที่สุดด้วยจิตใจที่สร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้บอกเส้นทางที่ชัดเจนแล้วเรียบง่ายที่สุดในโลกแล้วจงอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันเก็บเอาไว้ใกล้ตัวจำให้ขึ้นใจและไม่ต้องไปสนใจทฤษฎีอื่นอีกมิฉะนั้นคุณอาจจะเริ่มสงสัยและจะล้มเหลวแน่นอนหลังจากที่คุณร่ำรวยแล้วคุณสามารถศึกษาระบบอื่นได้เท่าที่คุณต้องการแต่จนกว่าที่คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการไม่ควรอ่านอะไรนอกจากหนังสือเล่มนี้ที่สำคัญอย่างงมงายอย่าพึ่งทางไสยศาสตร์มนต์ดำอาจจะมีวิญญาณอยู่จริงๆและอยู่ใกล้ๆแต่ปล่อยพวกเขาไปเถอะอย่าไปแสเรื่องของผีเลยไม่ว่าผีหรือวิญญาณจะอยู่แห่งหนใดพวกเขามีหน้าที่ที่ต้องทำปัญหาที่พวกเขาต้องแก้และเราไม่มีสิทธิ์จะไปขัดขวางพวกเขาเราช่วยพวกเขาไม่ได้และผมไม่คิดว่าพวกเขาช่วยเราได้ปล่อยคนตายให้อยู่ส่วนคนตายและแก้ปัญหาตนเองดีกว่าจำหลัก3ข้อไว้ให้ดี
ข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดของสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้คุณต้องก้าวข้ามจิตที่แก่งแย่งไปสู่จิตของความสร้างสรรค์คุณต้องมีภาพของสิ่งที่ต้องการอย่างชัดเจนในจิตอย่างมีจุดมุ่งหมายและศรัทธาไม่สั่นคลอนปิดหูปิดตาจากทุกอย่างที่จะมาถ่วงความเจริญที่สำคัญต้องลงมือใช้ชีวิตให้มันถูกให้มันใช่11ลงมือทำทั้งทีทำให้มันใช่ความคิดคือพลังอันสร้างสรรค์ไม่ก่อพลังที่จะกระตุ้นให้พลังสร้างสรรค์ทำงานการคิดที่มันใช่จะนำความรวยมาหาคุณแต่คุณห้ามพึ่งพาความคิดเพียงอย่างเดียวโดยละเลยการลงมือทำนักปรัชญาจำนวนมากตกม้าตายเพราะไอเดียนี้พวกเขาล้มเหลวในการเชื่อมความคิดเข้ากับการลงมือทำณตอนนี้มนุษยชาติยังคงพัฒนาไม่ถึงระดับที่สามารถสร้างวัตถุจากธาตุดั้งเดิมโดยตรงโดยที่ไม่ต้องมีกระบวนการธรรมชาติหรือด้วยน้ำมือของมนุษย์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นมนุษย์ไม่ควรจะนั่งคิดอย่างเดียวแต่ควรใช้การกระทำผลักดันให้ความคิดเป็นจริงด้วยพลังของความคิดคุณสามารถดึงดูดทองคำใต้ภูเขาให้มาหาคุณได้แต่ทองคำจะไม่ดีตัวเข้ากระเป๋าคุณโดยอัตโนมัติภายใต้พลังอันมหาศาลของจิตจักรวาลอันยิ่งใหญ่คุณจะได้รับทองคำเหล่านั้นจากการกระทำของคนอื่นเมื่อถึงเวลานั้นอยู่ที่ว่าคุณจะรับมันได้หรือไม่ความคิดของคุณจะดึงดูดทุกอย่างที่คุณคิดเข้ามาแต่การกระทำของคุณต้องคู่ควรกับสิ่งที่ความคิดของคุณจัดหามาให้ด้วยเมื่อสิ่งนั้นมาถึงของฟรีไม่มีในโลกและคุณไม่สามารถขโมยสิ่งนั้นได้วิธีเดียวคือคุณต้องส่งมอบคุณค่าที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองแก่ผู้อื่นให้มากกว่ามูลค่าของเงินทองที่เขาจะให้แก่คุณวิธีการใช้ความคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นในจิตภาพของสิ่งที่คุณต้องการจากนั้นเพิ่มจุดมุ่งหมายและศรัทธาเท่ากับว่าคุณได้รับสิ่งนั้นแล้วอย่าพยายามส่งกระแสความคิดออกไปอย่างหลงงมงายโดยไอเดียที่ว่าจะให้กระแสความคิดออกไปทำงานให้คุณวิธีนี้เสียเวลางมงายและเปลืองพลังที่คุณจะใช้คิดอย่างมีสติไอเดียของการมุ่งสู่ความรวยเริ่มต้นจากความคิดที่ผ่านการลงมือทำบวกศรัทธาและจุดมุ่งหมายที่หนักแน่นพอจะเรียกร้องความสนใจจากธาตุดั้งเดิมเมื่อรับความคิดของเราแล้วธาตุดั้งเดิมจะจัดสรรทุกอย่างทุกกระแสพลังงานทุกคลื่นความถี่เพื่อทำให้สิ่งที่คุณคิดเป็นจริงหน้าที่ของคุณไม่เกี่ยวอะไรกับกระบวนการสร้างนี้เลยสิ่งที่คุณต้องทำคือยึดมั่นในวิสัยทัศน์ยืนหยัดกับจุดมุ่งหมายและคงไว้ซึ่งศรัทธาและความกตัญญูรู้คุณทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำให้มันใช่เพื่อดึงดูดภาพที่คุณมีในใจเมื่อสิ่งนั้นมาอยู่ตรงหน้ามันจะอยู่ในมือของผู้อื่นพร้อมมูลค่าในใจเขาและคุณจะได้รับของของคุณต่อเมื่อคุณจ่ายเพื่อให้ได้รับมันกระเป๋าสตางค์ของคุณจะไม่มีวันแปลงร่างเป็น ATM ที่เปิดเมื่อไหร่ก็มีเงินหากคุณไม่ลงมือลงแรงทำหน้าที่ของคุณจุดที่สำคัญมากในศาสตร์ของความร่ำรวยคือจุดที่ความคิดและการลงมือทำมาบรรจบกันมีคนจำนวนมาก The Science of Getting Rich โดย Wallace D. Whittle และโดยคุณเจสเจษดาคำนำจากผู้เขียนอย่ามองว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือปรัชญาแต่จงมองว่าเป็นดั่งคัมภีร์ที่กลั่นออกมาจากประสบการณ์เพียวๆและไม่อิงทฤษฎีงมงายหนังสือเล่มนี้เขียนให้ผู้ที่ไม่มีเวลาหนทางและโอกาสศึกษากฎของจักรวาลอย่างลึกซึ้งหนังสือเล่มนี้ดึงดูดผู้ที่ต้องการผลลัพธ์ผู้ที่ยึดมั่นในหลักวิทยาศาสตร์อย่างไร้ข้อกังขาว่ากระบวนการต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนที่ไม่สงสัยว่าไฟฟ้าทำงานอย่างไรแต่ใช้ประโยชน์แบบไม่ลังเลผู้ใดก็ตามที่ทำได้เช่นนี้รวยแน่นอนศาสตร์ของความร่ำรวยคือวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงความล้มเหลวนั้นเป็นไปไม่ได้หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจแผนการลงมือทำทั้งหมดได้รับการทดสอบอย่างเข้มข้นผลที่ได้คือมันได้ผล 100% คำนำจากผู้แปลขอออกตัวก่อนเลยว่าไม่ได้แปลหนังสือเป็นอาชีพและเล่มนี้แปลยากมากแม้แต่แปลงานสัมมนาที่แปลจนมีแฟนคลับนั้นก็ไม่ใช่อาชีพหลักของผมดังนั้นงานแปลทั้งหมดอย่าคาดหวังว่าผมจะแปลตรงตัวเพราะคุณอาจจะอารมณ์เสียเอามากๆหน
ังสือเล่มนี้คือปฐมบทของศาสตร์การพัฒนาตนเองยุคใหม่ถ้าคุณต้องการที่จะก้าวหน้าในชีวิตหนังสือเล่มนี้คุณห้ามพลาดเด็ดขาดแต่ถ้าคุณอ่านเพื่อหวังจะโลภรวยอย่างเดียวและคิดว่าเงินคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตขออนุญาตแนะนำให้ไปอ่านอย่างอื่นดีกว่าเพราะอ่านไปคุณก็อาจไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณอ่านเพราะรู้สึกว่ายังมีคุณค่าบางอย่างที่อยากจะมอบให้คนรอบข้างแต่ไม่รู้วิธีหนังสือเล่มนี้คือคำตอบและจะช่วยคุณเหมือนที่ช่วยผมเอาไว้ความรวยที่ผู้เขียนกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่จำนวนเงินแต่เป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นหากสำนวนการแปลของผมชวนให้เข้าใจผิดคิดว่าหนังสือเล่มนี้สอนให้โลภสอนให้หิวเงินขอให้เข้าใจว่าเป็นที่ความสามารถในการแปลอันอ่อนด้อยของผมเองสุดท้ายนี้ผมเชื่อในกฎแรงดึงดูดและกฎของจักรวาลการที่ได้มาพบกันผ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่จัดสรรมาแล้ว 1. คุณได้รับสิทธิ์รวยเดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะยกย่องเชิดชูและทำให้ความยากจนดูดีเพียงใดความจริงก็คือคุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพได้หากคุณไม่รวยไม่มีใครทะยานไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพทางโลกหรือทางจิตวิญญาณได้ถ้าไม่มีเงินมากพอการค้นพบความหมายของชีวิตก็ดีการรับคมศักยภาพก็ดีต้องใช้องค์ประกอบหลายอย่างและองค์ประกอบเหล่านั้นต้องใช้เงินมนุษย์พัฒนาทั้งด้านร่างกายความคิดและจิตวิญญาณจากการใช้ปัจจัยต่างๆและสังคมถูกวางรากฐานให้ใช้เงินเป็นปัจจัยในการใช้ชีวิตดังนั้นพื้นฐานของความก้าวหน้าทุกประการต้องเป็นวิทยาศาสตร์สู่ความร่ำรวยทุกชีวิตเกิดมามีเพียงจุดมุ่งหมายเดียวนั่นคือการก้าวไปข้างหน้าและทุกชีวิตมีสิทธิเท่าเทียมที่จะได้รับการพัฒนาในทุกด้านที่สามารถรับได้สิทธิ์ในการใช้ชีวิตหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับอิสรภาพในการเข้าถึงและได้รับทุกปัจจัยที่อาจจำเป็นต่อการปลดปล่อยศักยภาพอันแท้จริงทั้งทางร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือสิทธิ์ที่คุณจะรวยในหนังสือเล่มนี้ผมไม่ได้พูดถึงความรวยแบบรวยทรัพย์สินเงินทองความรวยสำหรับผมหมายถึงการไม่ยอมจำนนต่อความยากจนขาดแคลนไม่มีใครพึงพอใจกับความขาดแคลนแน่นอนถ้าเขาเลือกที่จะมีความสุขกับความมั่งคั่งได้จุดมุ่งหมายของธรรมชาติคือความก้าวหน้าและปลดปล่อยศักยภาพของทุกชีวิตและทุกคนควรที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อปลดปล่อยศักยภาพความสง่างามความงดงามและความมั่งคั่งที่ได้รับมาจากชีวิตการยอมจำนนต่อความยากจนขาดแคลนถือว่าเป็นบาปมหันต์ผู้ใดมีทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพผู้นั้นรวยผู้ที่ไม่มีเงินไม่สามารถมีทุกสิ่งที่เขาต้องการได้การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ทั้งก้าวหน้าและซับซ้อนมากในระดับที่คนธรรมดายังต้องมีฐานะในระดับหนึ่งเพื่อดำรงชีวิตในแบบที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบแม้แต่น้อยไม่ว่าใครก็ตามย่อมอยากเป็นในสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันจะเป็นความปรารถนาที่อยากรู้ว่าความฝันนั้นเป็นไปได้ถูกฝังลึกอยู่ในธรรมชาติของมนุษย์เราไม่อาจต้านทานความต้องการที่จะเป็นในสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อมันได้ความสำเร็จในชีวิตคือการบรรลุในสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นคุณจะบรรลุเป้าหมายได้ต่อเมื่อคุณใช้ประโยชน์จากปัจจัยต่างๆและการจะครอบครองปัจจัยต่างๆเหล่านั้นได้คุณต้องรวยมากพอที่จะซื้อมันดังนั้นความรู้ที่สำคัญที่สุดเหนือทุกแขนงวิชาคือวิทยาศาสตร์ของความร่ำรวยคุณไม่ผิดถ้าอยากรวยความปรารถนาจะร่ำรวยจริงๆแล้วคือความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มผู้ไม่ปรารถนาจะมีชีวิตที่ได้รับการเติมเต็มนั้นผิดปกติดังนั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาจะมีเงินมากพอเพื่อซื้อสิ่งของที่เขาต้องการนั้นผิดปกติเรามีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตอยู่3ฝ่ายฝ่ายร่างกายฝ่ายจิตใจและฝ่ายวิญญาณไม่มีฝ่ายไหนดีกว่ากันหรือสำคัญกว่ากันหากขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปที่เหลือก็ไม่สามารถอยู่ได้อย่างเต็มที่มันไม่ใช่เรื่องถูกต้องหรือเลิศเลอหากใช้ชีวิตอยู่เพื่อวิญญาณโดยละเลยร่างกายและจิตใจและเป็นเรื่องที่ผิดที่จะอยู่เพื่อจิตใจโดยปฏิเสธร่างกายและจิตวิญญาณเราทุกคนรู้อยู่เต็มอกถึงผลข้างเคียงของการใช้ชีวิตเพื่อร่างกายโดยละเลยด้านจิตใจและวิญญาณชีวิตที่แท้จริงหมายถึงการที่คนคนหนึ่งสามารถเติมเต็มทั้ง3ด้านของชีวิต
ไม่ว่าคุณจะพูดสวยหรูอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถมีความสุขอย่างแท้จริงเว้นแต่ว่าร่างกายจะทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบนั่นรวมไปถึงด้านจิตใจและด้านจิตวิญญาณหากมีศักยภาพที่ถูกกดอยู่หรือส่วนไหนขาดการใช้งานนั่นแปลว่าความปรารถนาไม่ได้รับการเติมเต็มความปรารถนาคือศักยภาพที่ต้องการถูกปลดปล่อยออกจากพันธนาการคุณไม่สามารถใช้ร่างเต็มศักยภาพได้หากปราศจากอาหารดีๆเสื้อผ้าสบายๆ บ้านอันอบอุ่นและอิสรภาพที่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยความเหนื่อยเกินงามคุณไม่สามารถเติมเต็มจิตใจได้หากปราศจากหนังสือและเวลาอ่านปราศจากโอกาสในการท่องเที่ยวสำรวจโลกหรือปราศจากคนรอบตัวที่ปราดเปรื่องการมีจิตใจที่เติมเต็มคุณต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ชาญฉลาดและห้อมล้อมตัวเองด้วยวัตถุอันวิจิตรงดงามที่คุณสามารถใช้งานและชื่นชมเพื่อการเติมเต็มทางจิตวิญญาณคุณต้องเต็มไปด้วยความรักและความรักมักถูกความยากจนทำให้มัวหมองคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงสะท้อนกลับมาจากคนที่คุณรักความรักจะถูกแสดงออกได้ชัดเจนมากที่สุดในรูปแบบของการให้คนที่ไม่มีสิ่งใดจะให้นั้นบกพร่องต่อความเป็นสามีพ่อหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคุณจะได้รับการเติมเต็มด้านร่างกายพัฒนาด้านจิตใจและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณควรจะรวยถ้าคุณเป็นคนธรรมดาความปรารถนาที่จะรวยเป็นเรื่องที่ถูกต้องมันยิ่งกว่าถูกต้องที่คุณควรจะใส่ใจต่อหลักวิทยาศาสตร์ของความร่ำรวยเพราะเป็นวิชาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดถ้าคุณเมินเฉยต่อวิชานี้คุณกำลังบกพร่องในหน้าที่ต่อตนเองต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์คุณไม่สามารถรับใช้พระเจ้าหรือแม้แต่เพื่อนมนุษย์ได้เลยหากคุณไม่ปลดปล่อยศักยภาพภายในที่แท้จริงออกมาให้โลกได้เห็นเนื่องจากเป็นหนังสือที่มีลิงก์ต่อไปยังเว็บไซต์อื่นนะคะทางเราจะแชร์ตัวหนังสือนี้ในเว็บเพจถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปอ่านแล้วก็ลองปฏิบัติตามดูได้ค่ะ 2. ความรวยคือวิทยาศาสตร์ความรวยเป็นวิทยาศาสตร์ไม่แตกต่างอะไรกับฟิสิกส์หรือเคมีมีกฎเหล็กที่ควบคุมกระบวนการได้มาซึ่งความรวยหากใครได้พบกฎเหล่านี้และทำตามอย่างเคร่งครัดผลลัพธ์แห่งความร่ำรวยจะบังเกิดแก่เขาอย่างแน่นอนราวๆกับหลักคณิตศาสตร์เงินและทรัพย์สินคือผลลัพธ์ของการทำบางอย่างที่มันใช่ผู้ใดทำสิ่งที่ใช่ไม่ว่าด้วยเหตุบังเอิญหรือจงใจรวยแน่นอนพวกที่ทำแตกต่างออกไปไม่ว่าจะทำงานหนักปางตายเพียงใดยังไงก็จนกฎเหล็กของธรรมชาติกล่าวว่าคุณทำอย่างไรคุณจะได้อย่างนั้นดังนั้นคนที่เรียนรู้ในการทำสิ่งที่ใช่ไม่มีทางที่จะไม่รวยประโยคข้างต้นสามารถพิสูจน์ได้จากความจริงดังนี้คนจะรวยไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทำไมนะหรอเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคนละแวกบ้านเดียวกันคงจะรวยกันหมดคนในเมืองหนึ่งจะรวยทั้งหมดอีกเมืองหนึ่งจะจนทั้งหมดหรือจังหวัดนี้จะมีแต่คนรวยที่เหลือจะยากจนแต่เราเห็นคนรวยและคนจนอยู่ร่วมกันทุกที่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันและมักประกอบอาชีพเดียวกันเมื่อมีคนสองคนทำอาชีพเดียวกันอยู่ละแวกบ้านเดียวกันแต่คนหนึ่งรวยอีกคนหนึ่งจนนั่นแปลว่าการจะรวยได้ไม่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมแต่แปลว่าคนที่รวยนั้นทำบางอย่างที่มันใช่ความสามารถในการทำบางอย่างให้ถูกวิธีไม่เกี่ยวกับพรสวรรค์เพราะพวกสกิลสูงแต่ยากจนก็มีถมไปในขณะที่พวกสกิลต่ำกลับร่ำรวยดังนั้นจะรวยได้ไม่ต้องใช้สกิลเลยแต่เกี่ยวกับการทำบางอย่างที่มันใช่ความรวยไม่ใช่ผลลัพธ์ของการออมเงินหรือขี้เหนียวพวกขี้เหนียวจำนวนมากจนติดดินในขณะที่พวกใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกลับรวยจะรวยได้ไม่ได้แปลว่าต้องเล่นท่ายากเหนือมนุษย์เพราะคนสองคนในธุรกิจเดียวกันทำเหมือนกันเป๊ะคนหนึ่งรวยแต่คนหนึ่งจนและเจ๊งจากที่พูดมาทั้งหมดสรุปได้ว่าถ้าอยากรวยจงทำให้ถูกต้องเสียถ้าความรวยเป็นผลจากการทำบางอย่างที่มันใช่ที่มันถูกต้องและถ้าหลักเหตุและผลทำงานเสมอใครก็ตามที่ทำถูกต้องรวยแน่นอนทั้งหมดพิสูจน์ได้เช่นเดียวกับหลักวิทยาศาสตร์แขนงอื่นบางคนบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะทำให้มันใช่ให้มันถูกต้องได้มันไม่จริงคนสกิลสูงรวยได้คนสกิลต่ำรวยได้คนฉลาดขั้นเทพรวยได้คนโง่บัดซบรวยได้คนแข็งแรงรวยได้คนอ่อนแอเจ็บอดๆแอดๆรวยได้สภาพแวดล้อมจะว่าเกี่ยวก็ไม่เชิงดูอย่างดูไบตอนนี้สิ
แต่ก่อนยังเป็นทะเลทรายอยู่เลยถ้าคนรอบตัวคุณในจังหวัดคุณในประเทศของคุณรวยได้คุณก็รวยได้โปรดฟังอีกครั้งมันไม่เกี่ยวว่าคุณทำธุรกิจไหนผู้คนรวยได้จากทุกธุรกิจและทุกสาขาอาชีพในขณะที่หลายคนในธุรกิจเดียวกันยากจนจริงอยู่ว่าคุณจะทำได้ดีในธุรกิจที่คุณชอบและมีพรสวรรค์และคุณจะทำได้ดีในธุรกิจที่เหมาะกับพื้นที่ร้านไอศกรีมน่าจะขายได้ดีกว่าถ้าอยู่เมืองไทยไม่ใช่ขั้วโลกเหนือแต่นอกเหนือจากขีดจำกัดพวกนี้การจะรวยได้นั้นไม่เกี่ยวกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแต่เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ใช่ถ้าคุณทำธุรกิจและทุกคนที่ทำธุรกิจเดียวกับคุณรวยแต่คุณจนนั่นเพราะคนอื่นทำในสิ่งที่ใช่และคุณทำในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่มีใครถูกกีดกันเพราะทุนน้อยจริงอยู่หากมีทุนจะง่ายขึ้นและเร็วขึ้นไม่ว่าคุณจะจนเพียงใดถ้าเริ่มทำสิ่งที่ใช่คุณจะเริ่มรวยและเริ่มมีทุนคุณอาจเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศและเต็มไปด้วยหนี้สินคุณอาจไม่มีเพื่อนหรือทรัพยากรใดๆแต่ถ้าคุณเริ่มทำสิ่งที่ใช่คุณจะเริ่มรวยเพราะทำอะไรย่อมได้อย่างนั้นถ้าคุณไม่มีเงินทุนคุณสามารถหาทุนได้ถ้าอยู่ในธุรกิจที่ผิดคุณสามารถอยู่ในธุรกิจที่ถูกต้องถ้าคุณอยู่ผิดที่คุณสามารถไปให้ถูกที่คุณเริ่มได้จากสิ่งที่คุณทำที่คุณมีที่คุณอยู่ในการทำให้มันใช่ 3. โอกาสดีๆเทพๆมีเจ้าของหมดแล้วหรือไม่มีใครจนเพราะโอกาสถูกขโมยและโอกาสดีๆมีคนจองหมดแล้วคุณอาจไม่ได้เข้าไปทำธุรกิจบางอย่างแต่ช่องทางอื่นจะเปิดให้คุณจริงอยู่ถ้าคุณเป็นลูกจ้างอาจจะยากที่จะก้าวเป็นเจ้าของบริษัทแต่ก็จริงอีกถ้าคุณจะเริ่มทำสิ่งที่ใช่คุณจะสามารถลาออกได้และเริ่มธุรกิจอื่นคุณอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเริ่มธุรกิจอื่นแต่ผมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่ามันเป็นไปได้ช่วงเวลาที่แตกต่างกันกระแสของโอกาสย่อมเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับจิตใจของคนในสังคมโอกาสมีมหาศาลสำหรับผู้ที่ยอมตามกระแสแทนที่จะว่ายทวนกระแสทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณทำสิ่งที่ใช่กฎของความมั่งคั่งได้ผลสำหรับทุกคนไม่มีใครถูกบังคับให้จนเพราะไม่มีโอกาสไม่มีทรัพยากรทรัพยากรมีมากเกินไปด้วยซ้ำทุกอย่างที่คุณเห็นบนโลกทำขึ้นจากธาตุดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างสิ่งใหม่ๆกำลังถูกประดิษฐ์ขึ้นในขณะที่ของเก่ากำลังสูญสลายคลังของธาตุดั้งเดิมไม่มีขีดจำกัดจักรวาลนี้ถูกสร้างขึ้นจากธาตุดั้งเดิมและเต็มไปด้วยธาตุดั้งเดิมวัตถุดิบและทรัพยากรทั้งหลายมาจากธาตุดั้งเดิมซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่าที่ตาเห็นนับหมื่นเท่ากระนั้นเราไม่ควรผ่านทรัพยากรของจักรวาลตามความโลภและกิเลสของเราไม่มีใครจนเพราะธรรมชาติยากจนหรือเพราะมีทรัพยากรไม่พอธรรมชาติคือคลังทรัพยากรที่ไม่มีวันหมดธาตุดั้งเดิมดำรงอยู่ได้ด้วยพลังงานสร้างสรรค์ที่ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ๆวันใดวัตถุดิบในการก่อสร้างหมดสิ้นสิ่งทดแทนจะเกิดขึ้นเมื่อทองหรือเงินถูกขุดไปจากผืนดินหากมีความจำเป็นมันจะเกิดขึ้นใหม่ธาตุดั้งเดิมตอบสนองต่อความจำเป็นของบุคคลไม่ปล่อยให้อดมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ร่ำรวยหากมีใครจนนั่นเพราะเขาไม่ทำสิ่งที่ใช่ธาตุดั้งเดิมนั้นอุดมด้วยปัญญาธาตุดั้งเดิมนั้นคิดเองได้มีชีวิตและก้าวไปข้างหน้าเพื่อก่อให้เกิดชีวิตมากขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่ดิ้นรนหาการเติมเต็มเป็นเรื่องธรรมชาติของปัญญาที่ต้องการเติบโตและเป็นเรื่องธรรมชาติของสติที่ต้องการขยายขอบเขตจักรวาลถูกสร้างขึ้นโดยธาตุดั้งเดิมจักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพธรรมชาติมีไว้เพื่อการก้าวหน้าของชีวิตมีจุดมุ่งหมายคือการเพิ่มขึ้นของชีวิตคุณไม่ได้ถูกกดให้ยากจนเพราะความขาดแคลนผมกำลังจะสาธิตให้คุณเห็นว่าทรัพยากรของธาตุดั้งเดิมนั้นรอการคิดและการกระทำของมนุษย์รอให้ทำในสิ่งที่ใช่ 4. หลักการข้อแรกความคิดเป็นพลังเพียงชนิดเดียวที่สามารถสร้างความรวยที่จับต้องได้จากธาตุดั้งเดิมทุกอย่างถูกสร้างขึ้นจากธาตุที่มีความคิดธาตุดั้งเดิมเคลื่อนไหวตามความคิดของตัวมันเองรูปแบบและกระบวนการที่เห็นในธรรมชาติคือการแสดงออกของความคิดของธาตุดั้งเดิมทั้งหมดคือวิธีที่สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นเราอยู่ในโลกของความคิดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลแห่งความคิดความคิดของจักรวาลถูกส่งไปยังธาตุดั้งเดิมก็เกิดเป็นระบบดาวต่างๆและคงอยู่เช่นนั้น
ธาตุดั้งเดิมรับความคิดและทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามความคิดนั้นแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นและระยะเวลาการเติบโตที่ถูกวางเอาไว้ก่อนแล้วมนุษย์คือศูนย์กลางของความคิดและคิดเองได้ทุกอย่างที่ผ่านมือมนุษย์ล้วนต้องเกิดจากความคิดก่อนมนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใดได้จนกว่าจะคิดถึงสิ่งนั้นจนถึงตอนนี้มนุษย์ทุ่มเทแรงกายทั้งหมดในการใช้สองมือมนุษย์ลงแรงไปกับโลกของวัตถุพยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่แล้วมนุษย์ไม่เคยคิดจะสร้างรูปแบบใหม่โดยส่งความคิดให้ธาตุดั้งเดิมมนุษย์เมื่อมีความคิดก็จะเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาแปรสภาพให้ใกล้เคียงกับภาพในใจแต่ไม่ได้พยายามเลยที่จะทำงานร่วมกับธาตุดั้งเดิมมนุษย์ใช้แรงงานดัดแปลงสิ่งต่างๆโดยไม่เอะใจว่ามีวิธีอื่นหากสื่อความคิดกับธาตุดั้งเดิมการสร้างสิ่งต่างๆจากธาตุดั้งเดิมนั้นสามารถพิสูจน์ได้แต่ขั้นแรกเราทำความเข้าใจหลักความจริงพื้นฐานก่อนขั้นแรกเราต้องมั่นใจก่อนว่าธาตุดั้งเดิมมีอยู่จริงเป็นธาตุที่สามารถแปลความคิดให้เป็นรูปธรรมได้มนุษย์เป็นสถานีส่งความคิดหากเขาสามารถสื่อสารความคิดกับธาตุดั้งเดิมได้จะสามารถสร้างรูปแบบหรือสิ่งของนั้นๆได้สรุปคือธาตุดั้งเดิมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งธาตุดั้งเดิมรับความคิดเข้าไปและสร้างสรรพสิ่งตามความคิดนั้นมนุษย์สามารถสร้างสรรพสิ่งในความคิดและโดยสื่อความคิดนั้นกับธาตุดั้งเดิมมนุษย์สามารถสร้างสิ่งที่เขาคิดให้เป็นจริงได้ตามที่ได้บอกเอาไว้ว่าผู้คนร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่ใช่และการจะทำเช่นนั้นได้เขาจะต้องสามารถคิดให้มันถูกให้มันใช้ด้วยวิธีที่คนคนหนึ่งทำบางอย่างเป็นผลลัพธ์โดยตรงจากวิธีคิดของเขาการจะทำบางอย่างตามที่คุณต้องการได้คุณต้องคิดในแบบที่คุณต้องการจะคิดให้ได้นี่คือขั้นแรกของศาสตร์แห่งความร่ำรวยการจะคิดให้ได้ในแบบที่คุณต้องการจะคิดคือการยึดมั่นในความจริงโดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์มนุษย์ทุกคนมีพลังที่จะคิดแต่มักจะต้องพยายามเพราะความคิดมักมีสิ่งปรุงแต่งคิดแบบปรุงแต่งมันง่ายคิดโดยยึดความจริงเป็นสิ่งที่ต้องพยายามอย่างหนักการคิดโดยยึดมั่นในความจริงนั้นยากที่สุดในโลกเพราะโลกนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งการมองดูโรคภัยไข้เจ็บก่อให้เกิดภาพของโรคภัยไข้เจ็บในจิตและท้ายที่สุดในกายเว้นแต่ว่าคุณจะยึดมั่นในความจริงที่ว่ามันไม่มีโรคภัยโรคภัยเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งการมองดูความยากจนก่อให้เกิดภาพของความยากจนในจิตใจเว้นแต่ว่าคุณจะยึดมั่นในความจริงที่ว่ามันไม่มีความยากจนมีเพียงความอุดมสมบูรณ์การคิดถึงสุขภาพดีเมื่อถูกห้อมล้อมด้วยโรคภัยหรือคิดถึงความร่ำรวยเมื่ออยู่ท่ามกลางความยากจนนั้นต้องใช้พลังแต่ผู้ใดที่ได้รับพลังนี้จะกลายเป็นผู้ชนะเขาเป็นผู้พิชิตโชคชะตาและจะมีทุกอย่างที่เขาต้องการวิธีเดียวที่จะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่นี้คือเข้าใจความจริงพื้นฐานที่ว่าโลกนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งและธาตุดั้งเดิมคือต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งจากนั้นเราต้องยึดมั่นในความจริงที่ว่าทุกความคิดที่ถูกรับเข้าไปสู่ธาตุดั้งเดิมแปลสภาพเป็นสิ่งจับต้องได้และมนุษย์สามารถส่งความคิดไปยังธาตุดั้งเดิมได้เมื่อเรารับรู้ความจริงข้อนี้เราจะเลิกกลัวเลิกสงสัยเพราะเรารู้ว่าสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้และเป็นในสิ่งที่อยากจะเป็นดังนั้นขั้นแรกของการไขว่คว้าความรวยคุณต้องเชื่อหลักความจริงพื้นฐาน3ข้อดังนี้ข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลงสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้คุณต้องทิ้งทุกแนวคิดเหลือไว้แค่แนวคิดนี้อย่างเดียวและคุณต้องยึดมั่นจนกว่าจะฝังเข้าไปในจิตจนกลายเป็นอุปนิสัยทางความคิดท่องหลักความจริงพื้นฐานทั้ง3ข้อให้ขึ้นใจจนกว่าคุณจะเชื่ออย่างสุดชีวิตอย่าแม้แต่จะถามว่าจริงหรือไม่หรือหาวิธีที่ธาตุดั้งเดิมทำงานจงเชื่อมั่นเสียศาสตร์แห่งความร่ำรวยเริ่มต้นด้วยการยอมรับอย่างสุดใจจนกลายเป็นศรัทธา 5. ยกระดับชีวิตกำจัดความคิดที่ว่าสวรรค์กำลังกลั่นแกล้งให้คุณยากจนเสียบัดเดี๋ยวนี้ธาตุดั้งเดิมธาตุแห่งปัญญานี้คือทุกอย่างและมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งนั่นหมายถึงธาตุนี้มีอยู่ในตัวคุณเช่นกันโดยการเป็นธาตุที่มีชีวิตธาตุดั้งเดิมจึงมีความปรารถนาด้วยธรรมชาติที่จะก้าวหน้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดควรดิ้นรนที่จะก้าวหน้าและยกระดับชีวิตเช่นเดียวกัน
เมล็ดพืชเมื่อหล่นลงบนพื้นดินจะเกิดความก้าวหน้าการดำรงชีวิตของพืชก่อให้เกิดเมล็ดนับร้อยชีวิตเพียงแค่ใช้ซะก็จะเกิดการทวีคูณตลอดกาลสติปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องเจริญก้าวหน้าทุกๆความคิดนำไปสู่ความคิดถัดไปสติมีการเติบโตขยายขอบเขตตลอดเวลาทุกการเรียนรู้นำไปสู่การเรียนรู้ที่มากขึ้นทุกๆความจริงที่เราได้รับนำไปสู่ความจริงถัดไปความรู้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเช่นเดียวกับความสามารถเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเต็มศักยภาพดิ้นรนหาทางก้าวหน้าเพื่อผลักดันให้เรารู้เยอะขึ้นทำมากขึ้นและเป็นอะไรได้มากขึ้นการจะได้รู้เยอะขึ้นทำได้มากขึ้นและเป็นอะไรได้มากขึ้นนั้นเราต้องมีมากขึ้นเราต้องมีเครื่องมือให้ใช้เพราะเป็นวิธีเดียวที่เราจะเรียนรู้และเป็นในสิ่งที่ควรเป็นเราต้องร่ำรวยเพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพถาดดังเดิมเต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเต็มที่ดังนั้นจึงอยากให้คุณมีทุกอย่างที่คุณสามารถใช้ได้เป็นความปรารถนาของจักรวาลที่คุณควรจะรวยจักรวาลอยากให้คุณรวยเพราะจะได้แสดงศักยภาพผ่านคุณได้เต็มที่ธรรมชาติก็พร้อมเป็นพันธมิตรกับแผนการของคุณทุกอย่างจัดเรียงไว้ให้คุณตัดสินใจเชื่อความจริงตรงนี้เสียเพราะคุณจำเป็นต้องเดินไปในทิศทางเดียวกับธรรมชาติคุณควรต้องการชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดจอมปลอมชีวิตคือผลงานของด้านต่างๆคุณจะขึ้นชื่อว่าใช้ชีวิตเต็มศักยภาพก็ต่อเมื่อมีผลงานครบทุกด้านคือร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณโดยไม่บกพร่องไม่ใช่ว่าคุณอยากรวยเพื่อใช้ชีวิตแบบตะกะตะกามเพราะแบบนั้นไม่ใช่ชีวิตชีวิตคือการสร้างผลงานให้ครบทั้ง3ด้านร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณไม่มีใครปฏิเสธสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์หรอกคุณไม่อยากรวยเพียงเพื่อจะได้มีความสุขด้านจิตใจอย่างเดียวการได้รับรู้การโดดเด่นเหนือใครทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่คนที่ใช้ชีวิตบำเรอความฉลาดอย่างเดียวจะมีชีวิตซีกเดียวและจะไม่มีวันพึงพอใจแน่นอนคุณไม่อยากรวยเพียงเพื่อจะได้รับใช้คนอื่นอย่างเดียวเช่นการเสียสละตนเองให้มนุษยชาติความสุขทางจิตวิญญาณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตและไม่ได้ดีไปกว่าด้านอื่นๆคุณอยากรวยเพื่อจะได้กินดื่มและมีความสุขเมื่อถึงเวลาแต่การจะทำแบบนั้นได้คุณต้องห้อมล้อมตัวเองด้วยสิ่งที่สวยงามเดินทางท่องเที่ยวบำรุงจิตใจและเพิ่มพูนสติปัญญาทั้งหมดเตรียมคุณให้รักผู้คนบำเพ็ญกุศลและทำหน้าที่สำคัญในการนำโลกนี้สู่ความจริงแต่จงจำเอาไว้ว่าเสียสละสุดโต่งไม่ได้ดีไปกว่าเห็นแก่ตัวสุดโต่งมันผิดทั้งคู่กำจัดความคิดที่ว่าจักรวาลต้องการให้คุณเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่นทิ้งไปเสียรวมทั้งความคิดที่ว่าทำเพื่อพระเจ้าหรือจักรวาลจากการเสียสละจักรวาลมิได้ต้องการแบบนั้นเลยแม้แต่น้อยสิ่งที่จักรวาลต้องการคือตัวคุณที่สมบูรณ์แบบเพื่อตัวคุณเพื่อผู้อื่นคุณช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นโดยการเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดในแบบของคุณคุณสามารถเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดได้ต่อเมื่อคุณรวยดังนั้นมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่คุณควรโฟกัสสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองธาตุแห่งปัญญาจะสร้างสรรพสิ่งให้คุณแต่จะไม่มีวันเอาของของคนอื่นมาให้คุณคุณต้องกำจัดความคิดเกี่ยวกับการแข่งแย่งแข่งขันไปให้หมดคุณมีหน้าที่สร้างไม่ใช่แข่งแย่งชิงดีคุณไม่จำเป็นต้องแย่งชิงจากผู้อื่นคุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจหน้าเลือดคุณไม่ต้องโกงหรือเอาเปรียบคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องกดค่าแรงพนักงานตาดำๆตัวเล็กๆคุณไม่จำเป็นต้องอิจฉาสมบัติของผู้อื่นหรือมองสมบัติของพวกเขาตาละห้อยคุณสามารถมีได้แบบคนอื่นโดยไม่ต้องไปแย่งชิงของใครคุณต้องเป็นผู้สร้างไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขันและคุณจะได้รับในสิ่งที่ต้องการแต่คนอื่นก็จะมีมากขึ้นไปอีกเช่นกันผมรู้ดีว่าคนที่มีเงินมหาศาลบางคนก็เดินทิศทางตรงข้ามกับที่ผมอธิบายเอาไว้นั่นเพราะพวกเขาทำบางอย่างที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของธาตุดั้งเดิมนั่นคือเพื่อความก้าวหน้าและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมความรวยที่ได้รับจากการแข่งขันนั้นไม่คงทนถาวรวันนี้เป็นของคุณพรุ่งนี้เป็นของผู้อื่นจำเอาไว้ว่าหากคุณอยากรวยด้วยการทำสิ่งที่ใช่คุณต้องถีบตัวเองออกจากความคิดแข่งแย่งชิงดีเสียก่อนคุณห้ามคิดว่าทรัพยากรมีจำกัดเด็ดขาดวินาทีที่คุณคิดว่าเงินทั้งหมดถูกธนาคารและคนใหญ่คนโตควบคุมคุณกำลังตกลงไปสู่กับดักของการแข่งแย่งชิงดีและพลังความคิดสร้างสรรค์ของคุณก็จะหายไปรู้เอาไว้ว่าทองคำมูลค่ามิอาจประมาณยังอยู่ใต้ผืนดินที่สำคัญถ้ามันไม่มีทองเหลืออยู่แล้วถ้าดั้งเดิมจะสร้างทองขึ้นมาใหม่ตามความจำเป็นรู้เอาไว้ว่าเงินที่คุณต้องการจะมามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้เงินมาหาคุณ
ห้ามมองดูทรัพยากรที่ดูได้ด้วยตาเปล่าจงมองดูความร่ำรวยไร้ขีดจำกัดที่มองไม่เห็นและรับรู้เอาไว้ว่ามันจะมาหาคุณอย่างรวดเร็วและมากมายตราบเท่าที่คุณมีปัญญารับไว้ได้ไม่มีใครในโลกนี้สามารถห้ามไม่ให้คุณได้รับสิ่งที่เป็นของของคุณคุณกำลังสร้างสิ่งที่คุณต้องการจากธาตุดั้งเดิมธาตุดั้งเดิมที่ไร้ขีดจำกัดจำคำเหล่านี้เอาไว้ให้ดีข้อแรกธาตุดั้งเดิมต้นกำเนิดสรรพสิ่งมีอยู่จริงและมีอยู่ทุกที่ในจักรวาลข้อ2ความคิดที่ถูกยอมรับโดยธาตุดั้งเดิมถูกแปลสภาพให้เป็นจริงข้อ3มนุษย์สามารถนึกภาพสิ่งของในความคิดและส่งต่อไปให้ธาตุดั้งเดิมเพื่อแปลสภาพให้เกิดขึ้นจริงได้อาแขนรับความรวยได้แล้วตอนที่บอกว่าคุณไม่ควรเป็นนักธุรกิจหน้าเลือดผมไม่ได้หมายความว่าห้ามทำธุรกิจหรือห้ามยุ่งกับลูกน้องผมหมายถึงคุณไม่ควรปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมเอารัดเอาเปรียบแต่คุณสามารถให้ทุกคนมากกว่าที่คุณรับจากพวกเขาวันที่คุณลอยตัวอยู่เหนือโลกของการแก่งแย่งชิงดีคุณจะเห็นธุรกิจของคุณอย่างชัดเจนและหากคุณกำลังขยายบางอย่างที่ไม่เพิ่มคุณค่าให้ชีวิตลูกค้าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกค้าจ่ายให้คุณคุณสามารถหยุดได้คุณไม่จำเป็นต้องเอาชนะใครหรือเอาเปรียบใครในธุรกิจการที่คุณเป็นผู้สร้างไม่ได้แปลว่านึกอะไรแล้วจะหล่นลงมาจากฟ้าหากคุณต้องการบางอย่างคุณต้องนึกภาพนั้นในใจด้วยทัศนคติของความเป็นไปได้จากนั้นจงมีศรัทธาที่ไม่สั่นคลอนว่าสิ่งที่ต้องการจะมาแน่นอนจงพูดคิดและปฏิบัติราวกับสิ่งนั้นเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วจำเอาไว้ว่าในตัวคุณมีธาตุดั้งเดิมและธาตุนี้ต้องการให้คุณใช้ชีวิตเต็มศักยภาพใช้ทุกอย่างเพื่อเติมเต็มชีวิตอันอุดมสมบูรณ์ธาตุดั้งเดิมพยายามใช้ชีวิตและมีความสุขผ่านมนุษยชาติจักรวาลหรือพระเจ้าบอกว่าเราต้องการมือเพื่อสร้างสิ่งก่อสร้างเล่นดนตรีวาดรูปงามๆเราอยากให้ขาของเราออกไปทำงานดวงตาเพื่อเห็นความงดงามลิ้นเพื่อส่งต่อความจริงและร้องเพลงทั้งหมดนี้คือศักยภาพของมนุษย์จักรวาลต้องการให้ผู้เล่นดนตรีได้มีเปียโนและเครื่องดนตรีทุกชนิดรวมถึงทุกอย่างที่จะบ่มเพาะศักยภาพให้เจริญจักรวาลต้องการให้ผู้ชื่นชมความงดงามห้อมล้อมไปด้วยสิ่งสวยงามจักรวาลต้องการให้ผู้ที่แสวงหาความจริงมีโอกาสเดินทางค้นหาจักรวาลต้องการให้คนที่ชอบแต่งตัวได้โอกาสใส่ชุดสวยๆจักรวาลต้องการให้คนชอบกินของอร่อยๆได้ลิ้มรสชาติอันโอชะจักรวาลต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะจักรวาลชอบสิ่งเหล่านี้และจักรวาลอยู่ในตัวคุณสิ่งที่พูดมานั้นยากที่คนบางกลุ่มจะเข้าใจพวกเขามีความคิดโบราณว่าพระเจ้าหรือจักรวาลโปรดปรานความยากจนและเสียสละคนเหล่านี้มองความยากจนเป็นทางเดินชีวิตเป็นธรรมชาติพวกเขามีความคิดว่าต้องยากจนเพราะทรัพยากรมันไม่พอคนเหล่านี้ไม่กล้าร้องขอความมั่งคั่งไม่กล้าอยากมีมากกว่านี้พวกเขามีความสุขในเขตสบายผมมีนักเรียนคนหนึ่งจนมากๆแต่ทำตามทุกอย่างที่หนังสือเล่มนี้บอกเขาตัดสินใจร้องขอพรมใหม่และเตาผิงในบ้านเพียงไม่กี่เดือนเขาก็ได้ในสิ่งที่ข